วันนี้ก็ฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันในวันปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะต่อไปก็คงจะเข้าสู่การฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเกียรติมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีนะใกล้สิ้นปีแล้วก็ถือว่าถ้าเรามองดีๆก็หมายถึงว่าวันคืนที่ผ่านไปก็เท่ากับว่าเขาเรียกว่ากลืนกินนะกลืนกินชีวิตของคนเราให้ย่อยยับไปเหมือนเทียนละลายแท่งละลายเหมือนเทียนที่ละลายตัวเองนะให้สั้นลงไปสั้นลงไปนะไฟที่จุดอยู่นั่นแหละละลายละลายแท่งเทียนนั้นให้หดเข้าไปชีวิตของเราก็หดหายนะถ้าเรามองแล้วก็หมายถึงว่าใกล้ไปสู่ความตายนะถ้าเรามองดีๆนะแต่ว่าพยายามที่เรียกว่าคนเรามนุษย์เราก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกอันนี้ด้วยการมองลักษณะอีกแง่หนึ่งเหมือนก็ว่าให้สนุกสนานไปลักษณะเหมือนเป็นลักษณะรื่นเริงบันเทิงความบันเทิงใจไปอย่างนั้นกลบเกลื่อนแต่ความจริงแล้วไม่ได้มีความสนุกสนานอะไรเลยนะชีวิตทุกบทที่เราเห็นว่าที่เราวันคืนที่ผ่านไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าบทขยี้นะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหดหายไปทีละน้อยละน้อยเพราะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยวันคืนที่ผ่านไปนั้นเหมือนกับละลายเหมือนเทียนละลายตัวเองให้สั้นลงไปสั้นลงไปใกล้จะมอดมามอดแล้วจะดับในที่สุดแล้วแต่ว่าใครจะนึกอย่างไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองตามตรงแล้วก็คือมองถึงความที่ว่าชีวิตนั้นสั้นลงไปสั้นลงไปเห็นมรณภัยที่รออยู่ข้างหน้าอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นตามจริงแต่ทำอย่างนี้แต่มนุษย์เราก็ไม่อยากจะพบไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเจอความจริงพยายามจะบ่ายเบี่ยงไปลักษณะอื่นๆนะเหมือนฉลองวันเกิดอย่างเงี้ยนะก็พยายามที่จะคิดว่าให้สนุกสนานแต่ความจริงแล้วขึ้นชื่อว่าเกิดเนี่ยปิดท้ายด้วยอะไรก็คือความตายนะเขาเรียกว่ามีชาติอยู่ชาติแปลว่าเกิดแล้วก็มีมรณะเป็นที่สุดก็คือความตายแต่คนเราก็มักจะไม่มองอย่างนั้นนะแต่เราจะไม่มองยังไงความจริงก็เป็นเช่นนั้นนะความจริงก็คือความจริงอันนี้มนุษย์เราก็พยายามที่จะไม่อยากคิดเรื่องนี้แต่ถ้าไม่อยากคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็ต้องเจออยู่ดีไหนๆต้องเจอเนี่ยเรามาศึกษาเรียนรู้นะพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือรู้ตรงนี้อันนี้แหละว่าพุทธองค์ทรงเห็นว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยท่านสาวนะท่านสาวถึงว่าทำไมคนเราต้องมีความตายคือที่สุดมันคือความตายไงพุทธองค์ทรงสาวถึงว่าความตายมาจากอะไรเอ่ยนะทำไมเราเกิดมาต้องตายพุทธองค์ก็สาวหาว่าความตายนี่เกิดจากอะไร
ุดท้ายก็ได้คำตอบว่ามาจากความเกิดนะถ้าเกิดอยู่ความตายก็มีอยู่ถ้าไม่เกิดความตายก็ไม่มีท่านก็สาวอีกว่าแล้วความเกิดมาจากอะไรนั้นมาจากอารมณ์มาจากอารมณ์ของจิตนี่เองอารมณ์มาจากอะไรมาจากกิเลสของเรากิเลสของเรานั่นเองมีอารมณ์จึงมีนะอันนี้เรียกว่าสาวหาสาวหาเหตุว่าคนเราทำไมต้องตายล่ะอ๋อความตายมาจากความเกิดแต่ความเกิดมาจากอะไรมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากอะไรมาจากกิเลสของเราอันนี้ตมาพูดให้ง่ายขึ้นนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรียงเป็นปฏิจจสมุปบาทโยมหลายคนอาจจะฟังยากแต่เราจะพยายามจะเรียบเรียงให้ฟังง่ายๆขึ้นนะฟังให้ง่ายถ้าเราจะพูดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะทำให้เรางงนะทีนี้ว่าจะพูดยังไงให้เข้าใจง่ายก็คืออารมณ์ของเราคนที่มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์อยู่ความเกิดก็มีแน่นอนนะอารมณ์ของเราเนี่ยมาจากอะไรมาจากกิเลสเราสังเกตไหมกิเลสมันเกิดอ่ะกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอย่างไรนะเราสังเกตไหมนะกิเลสของเราเนี่ยเกิดเนี่ยมาจากจิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแล้วก็ไปสู่อารมณ์ภายนอกจิตเราหนึ่งตาเราหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งจิตเราหนึ่งหูเราหนึ่งเสียงที่ได้ยินหนึ่งจิตเราหนึ่งลิ้นเราแล้วก็รสที่ได้รับรู้หน่อยหนึ่งอายตนะหกเราจิตตัวเดียวเนี่ยวิ่งไปถึงหกประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยสามอย่างนี้ประชุมกันเป็นกิเลสสังเกตไหมกิเลสมันเกิดอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าการเกิดกิเลสเนี่ยกิเลสของเรามีกี่ตัวสามตัวสามตัวมีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะ สังเกตไหมว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นว่าราคะ กิเลสราคะนี่เกิดขึ้นเนี่ยเราสังเกตไปเกิดอย่างไรใครสังเกตบ้างสังเกตว่ากิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราสังเกตให้ดีหนึ่งจิตเราต้องคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจประตูใดประตูหนึ่ง เวลาจิตเราคิดไปแล้วเนี่ยเราสังเกตไว้มีอะไรเป็นเครื่องหมายเราสังเกตไหมเป็นมีอะไรเครื่องหมายมีภาพภาพเป็นเครื่องหมายสังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรเนี่ยมันจะมีภาพขึ้นมาทุกครั้งเลยที่เราคิดสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิง ขณะที่คิดนั่นแหละจิตเราจะต้องวิ่งไปทางใจก่อนแล้วก็ไปนึกถึงมโนวิญญาณเราก็จะนึกถึงภาพคนนั้นที่เราชอบอย่างเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเนี่ยเวลานึกแล้วเนี่ยมีภาพเป็นเครื่องหมายถ้าเกิดคนนั้นตั้งภาพไว้แล้วก็ขยายภาพนั้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
เขาเรียกว่าภาพครั้งแรกที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่านิมิตถ้าเราขยายเรื่องขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะเขาเรียกว่าขยายความเมื่อเราทำสมมติเรานึกถึงคนที่ชอบอ๋อหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงเวลานึกปุ๊บภาพเขาปรากฏทันทีเลยเมื่อภาพเขาปรากฏปุ๊บเราขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นสังเกตไหมเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์เมื่องอกงามไพบูลย์มากขึ้นมากขึ้นย่อมกุ้มลุมคนที่คิดนั้นลุ่มร้อนเมื่อคนนั้นคิดลุ่มร้อนก็จะคิดจะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาทุจริตสามก็ตามมาการคิดไปทางใจเขาเรียกว่ามโนทุจริตไปทางกายบ้างวาจาเขาเรียกว่ากายทุจริตวาจาทุจริตก็เกิดขึ้นจะได้มาโดยชอบไม่ได้ชอบไม่รู้ไม่สนใจขอให้ได้คนสิ่งที่คิดก็แล้วกันจะผิดจะถูกไม่ต้องสนใจมันก็ไม่สนใจก็ทำไปก็ผิดบ้างถูกบ้างก็เขาเรียกว่าทุจริตสามก็เกิดขึ้นอันนี้คือกิเลสประเภทราคะนะกิเลสประเภทโทสะล่ะสมมติว่าเราเคยทะเลาะกันกับใครคนหนึ่งเราไม่ถูกกันเวลาเราจิตเรานึกถึงเขาปั๊บภาพเขาปรากฏขึ้นมาการปรากฏครั้งแรกนั้นเขาเรียกว่านิมิตเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะแปลว่าเครื่องหมายแห่งความขุ่นใจปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่ถ้านึกถึงสิ่งที่เราชอบเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสมมติว่าเรานึกถึงคนที่ไม่ชอบกันเวลานึกปุ๊บภาพเขาโผล่ทันทีเลยเมื่อภาพเขาโผล่ปุ๊บเนี่ยเราไม่สลัดภาพเขาทิ้งเราก็ขยายภาพเขาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นความโกรธที่ไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามแล้วย่อมไพบูลย์เมื่อไพบูลย์แล้วก็กุ้มลุมเมื่อกุ้มลุมแล้วก็ลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนก็คิดจะต่อต้านสิ่งที่คิดนั้นในรูปแบบต่างๆทุจริตสามก็ตามมาอีกเข้าใจไหมนี่คือขบวนการของการเกิดกิเลสนะนึกรักก็จะรักนึกโกรธก็จะโกรธราคะโทสะปรากฏคล้ายกันแต่คนละประเภทเท่านั้นเองกิเลสประเภทโมหะล่ะโมหะแปลว่าหลงไหลเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสมมติว่าเราคิดถึงคนที่ใครคนหนึ่งที่ว่ารักก็ไม่ใช่โกรธเขาไม่ใช่แต่รู้จักเขาคิดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไปจิตของเราก็จะไหลไปสู่อารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยแบบนั้นไปเรื่อยๆจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าโกรธก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าโมหะแปลว่าหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์อารมณ์ก็มีทั้งวันแหละว่างั้นเถอะอารมณ์เหล่านี้เองทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เราสังเกตไหมว่ากิเลสทุกคนจะเกิดลักษณะนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นการเกิดของกิเลสอย่างนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าการดับกิเลสก็ต้องดับธรรมชาตินี้ให้ออกจากใจเราซะนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเกิดของกิเลสนั่นเองทำให้เราเข้าใจว่าเราจะนำไปสู่การดับบางครั้งเนี่ยเราจะคิดหาว่าจะดับกิเลสเรายังไงหนอยังไงหนอเนี่ย เราจะแสวงหาทางดับอย่างเดียวโดยที่ไม่สังเกตการเกิดเนี่ยไม่ได้บางครั้งเนี่ยการดับเนี่ยเราจะหาไม่เจอ
แต่การเกิดเราเจอทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องเอาความเห็นความเกิดเนี่ยมาพิจารณาก่อนสิว่ามันเกิดอย่างนี้นะแต่เราก็จะแสวงหาทางดับก่อนอย่างไรแสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจิตเนี่ยไม่ว่างเลยคิดตลอดเลยเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นมาคิดเดี๋ยวเอาราคะมาคิดเดี๋ยวเอาโทสะมาคิดเดี๋ยวเอาโมหะมาคิดสับไปสับมาสับไปสับมา ประจำวันประจำทุกเวลาไม่เคยหยุดจิตไม่เคยหยุดเลยนะไม่เคยหยุดเลยแล้วอารมณ์เหล่านี้เองขณะที่เราตายปุ๊บเราคิดสิ่งใดเราไปเกิดสิ่งนั้นความเกิดถึงได้เกิดขึ้นไงถ้านึกราคะไปเกิดอะไรไปเกิดเป็นเปรตถ้าคิดโทสะเป็นอะไรเกิดเป็นนรกถ้าโมหะคิดเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานคิดสูงๆไม่ค่อยจะคิดด้วยนะถ้าคิดถึงเรื่องบุญล่ะไปเกิดมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าคนนั้นคิดทำสมาธิแล้วตายล่ะไปเกิดเป็นพรหมนี่คือความคิดของเรานะน่ากลัวไหมวันตกนรกมรุกี่เที่ยวตกแล้วตกอีกเป็นหมดเลยไปทั้งเปรตไปทั้งนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมดเลยนะนะแต่ว่ามันว่าที่ยังไม่ตายฉะนั้นเราจะค้นหาว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมต้องตายตายมาจากความเกิดนะความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากกิเลสเรากิเลสเรานั่นเองทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์แล้วอารมณ์ของเราเนี่ย มีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตมีทั้งปัจจุบันอดีตที่เคยผ่านมาแล้วก็เอามาคิดอยู่เลยหนังเก่าก็ฉายใหม่เลยเรื่องเก่าก็เล่าใหม่เลยไอ้เรื่องใหม่ก็มานะเรื่องเก่าก็ยังมาเล่าอีกกลายว่าปนกันไปหมดเลยปัจจุบันอีก อดีตอนาคตปัจจุบันคิดทั้งสามการนะสิ่งที่เคยผ่านพบมานานแล้วก็ยังเอามาคิดอยู่เพราะอะไรเพราะจิตมันบันทึกไว้จดจำไว้การจดจำของจิตนั้นเขาเรียกว่าสัญญาการปรุงแต่งไปข้างหน้าเขาเรียกว่าสังขารเวลาคิดถึงเรื่องใดภาพปรากฏเขาเรียกว่าวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเวลาคิดไปรู้สึกว่าสุขนะคิดไปทางราคะก็สุขนะเขาเรียกว่าเวทนาคิดไปทางโทสะทุกข์นะโกรธขึ้นมาแล้วทุกข์มากเขาเรียกว่าเวทนาคิดไปไม่โกรธไม่รักไม่ชังใครคิดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาสามนะสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาอทุกขเข้ามาสุขเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเขาเรียกว่าขันห้าทำงานตลอดนะคนเราทำงานตลอดด้านจิตใจเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขทุกข์ส่วนสัญญาคือความจดจำเหมือนอดีตนั่นเองนะอดีตนั่นเองสังขารก็คืออนาคตนั่นเองคิดไปทางอนาคตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะเวลาคิดจะมีภาพขึ้นมาเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรม4อย่างแต่คนเรามีทั้งหมด5อย่างเขาเรียกว่าขันธ์5
ขันธ์5ก็คือมีร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปแล้วก็มีใจคิดออกไปเนี่ยเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเนี่ยก็คือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่านามรูปนั่นเองรูปนามนั่นเองฉะนั้นคนเราเนี่ยมีขันธ์5ทำงานอยู่ตลอดเวลาตราบใดเรามีอยู่อย่างนี้เราเกิดแน่นอนเราเกิดแน่นอนนะถ้าใครจะรู้ว่าความเกิดมาจากอะไรมาจากความมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากอะไรมาจากกิเลสเราแล้วกิเลสเราเกิดอย่างไรเกิดด้วยการที่จิตวิ่งไปทางตาบ้างไปทางหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปทาง6ประตูเขาเรียกว่าตัณหา6ตัณหาก็คือกิเลสวิ่งไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาวิ่งไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาไปจมูกไปหากลิ่นเขาเรียกว่าคันธตัณหาวิ่งไปหาลิ้นไปหารสเขาเรียกว่ารสตัณหาสัมผัสทางกายเขาเรียกว่าโผฏฐัพพตัณหาไปหาอารมณ์เขาเรียกว่าธรรมตัณหาตัณหา6อย่างคือกิเลสฉะนั้นตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ทุกข์ของคนเราก็คือทุกข์จากเกิดจากตัณหาทั้ง6นี้แล้วก็ตัณหานั่นแหละคือกิเลสเรานั่นเองกิเลส 1,500 ตัณหา108นะที่ท่านกล่าวอยู่เสมอที่เราพูดกันไปนะทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องดับกิเลสให้ได้เราจะต้องดับกิเลสให้ได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเราจะต้องมาแก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราไม่เกิดเพราะกิเลสเราหมดเมื่อกิเลสหมดอารมณ์ก็หมดเมื่ออารมณ์หมดการเกิดของเราก็จะไม่มีต่อไปเราจะต้องดับอารมณ์ทั้งหมดออกจากจิตเลยก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ก็คือนิพพานนั่นเองคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยก็คือว่าดับอารมณ์ได้หมดสนิทแล้วแสดงว่าคนๆนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์ไปไม่มีอารมณ์มามีแต่จิตหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวตลอดนั่นเองเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเราต้องหนึ่งเดียวตลอด24ชั่วโมงเลยนะไม่มีอารมณ์อ้าวไม่มีอารมณ์แล้วมีจิตไหมจิตมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีจิตมีอยู่แต่ไม่มีอารมณ์เพราะอะไรเพราะอารมณ์นั้นก็คือกิเลสและกิเลสนั้นก็ถูกทำลายแล้วคนที่หมดกิเลสก็คือหมดอารมณ์หมดอารมณ์ก็คือนิพพานนั่นเองแสดงว่านิพพานที่เรากล่าวกันเนี่ยก็คือทำลายกิเลสทั้งหมดออกก็คืออารมณ์ทั้งหมดแล้วคนไหนไม่มีอารมณ์คนนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ล่ะเป็นสุขนะแล้วคนไหนมีอารมณ์ล่ะทุกข์มากจิตกระสับกระส่ายตลอดเลยทีนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือเราจะมาดับอารมณ์กันให้หมดเลยได้นะทุกคนสามารถจะทำได้คือให้จิตเรากับอารมณ์นี้ขาดกันไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวพันกันอีกต่อไปตลอดเวลาเขาเรียกว่าวันหนึ่งไม่มีจิตไปไหนมาไหนเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปจมูกลิ้นกายใจแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันปีหน้าปีโน้นเหมือนกันตลอดวันตายจะไม่มีเลยนั่นคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแล้วก็พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองนะปุถุชนคนอย่างเรานี่เองที่ฝึกไปทีนี้ว่าเรามารู้จักว่าก
ิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปแล้วเนี่ยมันก็มีภาพขึ้นมาภาพนั้นเนี่ยเราจะต้องทำลายภาพนั้นซะนะทำลายภาพนั้นซะตราบใดจิตเรายังมีภาพอยู่ตราบนั้นกิเลสเรามีแน่นอนสมมติว่าเรามานั่งสมาธิเอาสมมติเรามานั่งสมาธิเรามาเข้าวัดฟังธรรมแล้วมานั่งสมาธิกันเวลานั่งสมาธิทำยังไงหลายสำนักก็สอนกันว่าบริกรรมอย่างนั้นนะบริกรรมอย่างนี้นะกำหนดอานาปานสตินะยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ว่ากรรมฐานหลายอย่างก็จริงแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำจิตให้นิ่งใช่ไหมล่ะการทำสมาธิหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้จิตนิ่งให้ได้เพราะธรรมชาติของจิตเราทุกคนเนี่ยไม่ยอมนิ่งอยู่แล้วเราจะให้จิตของเรานิ่งเองโดยไม่กะโดยรอให้เขานิ่งเองคงจะไม่เป็นผลแน่นอนใครรอให้จิตนิ่งเองเนี่ยมันเคยนิ่งให้ไหมล่ะไม่มีทางนะขนาดฝึกแล้วมันยังไม่นิ่งเลยจะรอให้มันนิ่งเองเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นนักปฏิบัติมีทางเดียวก็คือต้องสู้กันใช่ไหมล่ะต้องสู้กันละเพราะว่าจะรอให้จิตนิ่งมันไม่ยอมนิ่งหรอกเราก็ต้องมีการฝึกกันมาสู้กันสู้กันก็เลยว่าต่างอาจารย์ก็ต่างหาอุบายว่าเอาจิตไว้ตรงนั้นตรงนี้นะเอาไว้ลมหายใจบ้างเอาไว้ตรงท้องบ้างไว้ตรงหน้าผากบ้างไว้ตรงกลางสะดือบ้างแล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อให้จิตไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันคิดไปไหนให้มันอยู่ตรงที่เดียวนั้นที่เดียวนั้นให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวบางอาจารย์ก็มีคำบริกรรมสำทับไปอีกนะก็แล้วแต่จุดประสงค์ก็คือว่าทุกวิธีเนี่ยต้องการให้จิตของเรานั้นไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวลามันไปก็ตัดเสียเวลาไปก็ตัดเสียตัดแล้วก็พยายามจะให้จิตนิ่งลงเพื่อจะให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคืออะไรสมาธิคือความมั่นของจิตธรรมดาจิตมันไม่มั่นไม่นิ่งใช่ไหมล่ะไม่มั่นไม่นิ่งแต่เราจะทำให้จิตนิ่งให้มั่นให้ได้นักปฏิบัติก็ถูกอบรมฝึกไปตามสำนักต่างๆโดยใช้วิธีหลายอย่างก็ลองมาหมดแล้วนะลองมาเยอะแล้วจุดประสงค์เดียวกันก็คือให้จิตนิ่งให้จิตนิ่ง เมื่อเราฝึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยการต่อสู้นะการต่อสู้ของเราก็เกิดขึ้นก็คือต่อสู้แล้วล่ะปล่อยให้เขานิ่งเองไม่สามารถจะนิ่งได้ก็ต้องมีการต่อสู้เมื่อนักปฏิบัติเนี่ยอดทนอดกั้นต่อสู้ไปมากขึ้นมากขึ้นพยายามคิดอะไรก็ให้ตัดให้หมดเพื่อให้จิตนี่รวมให้ได้ให้จิตเป็นหนึ่งให้ได้สุดท้ายฝึกไปเนี่ยจิตก็นิ่งได้นิ่งได้บางครั้งนิ่งได้แป๊บหนึ่งรู้สึกเรามีความเย็นกายเย็นใจหมดเลยบางครั้งนิ่งไม่มากไม่ลึกอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเราสบายขึ้นน่ะขนาดที่ว่านิ่งไม่มากเนี่ยเรายังติดใจในรสชาติเลยว่าโอ้จิตที่นิ่งเนี่ยสงบแล้วมันเย็นกายเย็นใจจริงๆแต่จิตที่เราคิดมากเนี่ยรุ่มร้อนจริงๆนักปฏิบัติก็ติดใจในรสชาติของสมาธิว่า
สมาธิเราเนี่ยทำให้เกิดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าแค่แป๊บเดียวเนี่ยช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นนะเราไปเห็นช้างไหมมันจะกระดิกหูอยู่เรื่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวกระดิกอะแป๊บเดียวก็กระดิกละมันไม่นิ่งนะหูของช้างเนี่ยเราไปเห็นงูไหมแป๊บเดียวก็แลบลิ้นละแป๊บเดียวก็แลบลิ้นละมันจะแลบอยู่เลยนะเขาเรียกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นชั่วแป๊บเดียวจิตเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นถ้าเกิดว่านิ่งได้ทั้งวันนะโอ้สบายเลยนะเขาเรียกว่าชั่วแป๊บเดียวช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเราก็รู้สึกว่าเราสบายแต่มันน้อยเหลือเกินสำหรับชีวิตของเราต่อวันหนึ่งเปรียบเหมือนกระทะแดงๆที่ตั้งไฟอยู่กระทะแห้งๆนะเปรียบมันเราหยดน้ำไปหยดหนึ่งเนี่ยใส่กระทะที่แดงๆอยู่เนี่ยหยดตรงแป๊บเนี่ยมันฟูบเดียวมันแห้งหมดเลยมันเย็นนิดเดียวกระทะทำให้กระทะนั้นแดงๆเย็นนิดเดียวเหมือนจิตของเราเนี่ยมันร้อนทั้งวันเนี่ยเรามันนิ่งอยู่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันเหมือนหยดน้ำหยดเดียวในลงกระทะแดงๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่หยดเลยนะอันนี้นักปฏิบัติก็จะลิ้มรสได้ว่าเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยมีความสุขจริงๆสมที่เราจะต้องมีการฝึกจริงๆนะเพราะว่าเราต้องการความสุขขณะที่จิตเรารวมลงไปแล้วจิตเรารวมลงไปเป็นสมาธินั้นนะขณะนั้นจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ประตูนี้หยุดก่อนจิตไม่ไปจิตนิ่งทีนี้นักปฏิบัติก็พยายามฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็สามารถจะนิ่งได้มากขึ้น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 นะจนลึกไปถึงก็เรียกว่าลึกมากไปเป็นฌานฌานแปลว่าอะไรฌานแปลว่าการเพ่งให้จิตเป็นหนึ่งเดียวเอาจิตตะล่อมให้เป็นหนึ่งเดียวจนตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานฝึกไปตามกำลังของนักปฏิบัติอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะฝึกได้น้อยมากน้อยแค่ไหนเวลานิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปตามนั้นลึกจนว่าลมหายใจเราขาดเลยไม่มีลมหายใจแล้วตัวเราบางครั้งหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่างนี้ก็แล้วแต่ใครจะฝึกได้มากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อฝึกแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างที่เราอยู่ในสมาธินั้นเรามีความสุขมากนะมีความสุขความร่มเย็นแต่ปัญหาก็ยังไม่จบไม่จบการฝึกสมาธินั้นไม่ใช่จุดจบของเราแต่เป็นการยั่งเชิงดูเท่านั้นเองนะเป็นการยั่งเชิงดูเหมือนก็ว่าจิตเรายังไม่เคยสงบเลยเราก็เลยว่าทำสมาธิให้จิตสงบเพื่อจะยั่งดูว่าเมื่อสงบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจิตเราจิตเรามีความสุขหรือมีความทุกข์สุขทุกข์นั้นเราสัมผัสได้ไหมเราลิ้มรสได้ไหมนั่นคือธรรมชาติที่เราจะต้องยั่งดูเหมือนกับเราไปซื้อกับข้าวเอ๊ะมันอร่อยไหมกับข้าวเนี่ยขอชิมได้ไหมหรือไปซื้อผลไม้เนี่ยยังไม่ยังไม่ริมรสเนี่ยเราก็ลองชิมดูก่อนฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นการชิมริมรสของสมาธิเท่านั้นยังไม่ได้อิ่มท้องชิมแต่ยังไม่อิ่มท้องเพราะอะไรเพราะสงบแป๊บเดียวไม่นานนักเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราก็วุ่นวายเหมือนเดิมนี่คือปัญหานี่นักสมาธิเนี่ยทำสมาธิก็ประสบปัญหานี้ว่าทำสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่สงบตอนเข้าสมาธินั่นแหละเราไม่มีทิฏฐิแล้วมีแต่ความสุขความสงบแต่เวลาออกจากสมาธิมานั่นคือปัญหาว่าจิตเราทุกข์อีกแล้วทำไมต้องทุกข์อีกแล้วเพราะไปทางตาอีกแล้วไปทางหูอีกแล้วไปจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วไปแล้วก็
คว้าอารมณ์เหล่านั้นมาคิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเพราะอะไรเพราะเขาไม่ลืมไม่ลืมสิ่งที่เขาเคยไปเขาฝังใจอยู่แล้วแทนที่จะเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตสงบแล้วจะอยู่ในสมาธิตลอดอยู่ไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดจะอยู่เฉพาะการเวลาบางครั้งเท่านั้นเองถึงได้มีคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิการเข้าสมาธิออกสมาธิเนี่ย สมาธิที่เข้าแล้วไม่ออกมีไหมไม่มีนะไม่มีเข้าแล้วต้องออกเวลาเข้าเนี่ยเราทำไงเราพยายามมากใช้ความพยายามสูงถึงจะเข้าได้ต้องอดต้องทนต้องฝึกให้มากๆเราถึงจะเข้าได้แต่เวลาออกเนี่ยต้องพยายามไหมไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมันออกเองแสดงว่าตอนเขาจะกีดกันเราไม่ให้เข้าอารมณ์ต่างๆจะขัดขวางแต่เวลาออกเนี่ยไม่มีอะไรขัดขวางเราเลยปล่อยให้เราออกได้ตามสบายเหมือนกับว่าตอนเข้าเนี่ยต้องเจอกันหน่อยนะอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาแต่ตอนออกเนี่ยปล่อยให้ออกไม่มีการขัดขวางทั้งสิ้นฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาตินี้ว่าสมาธิของเราเนี่ยจึงมีการเข้าและมีการออกก่อนจะเข้าได้เนี่ยโอ้ต้องต่อสู้แต่เวลาออกมาเนี่ยไม่ต้องต่อสู้เลยออกได้เลยนะทีนี้ว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอดปีเป็นการเข้าเป็นครั้งคราวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยชีวิตของเราวันหนึ่งเนี่ยเข้าสมาธิแค่ 5% เองหรือ 10% อย่างมากแล้วต่อ24ชั่วโมงนะโดยมากแล้วเราจะอยู่ในภาวะจิตปกติมากกว่าเพราะคนที่เข้าสมาธิเนี่ยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวคนเราจะนิ่งนั้นได้ทั้งวันได้ยังไงนะต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องทำนู่นทำนี่ต้องออกสมาธิก่อนถึงจะทำได้ถ้าอยู่ในสมาธิก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยเป็นแค่ 5% 10% ของชีวิตเนี่ยแล้ว 90% 95% เราไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่กับอารมณ์ต่อไปอารมณ์อะไรก็กิเลสเราที่มีอยู่เอ้าทำไมเราเข้าสมาธิได้กิเลสเราไม่ได้หมดหรือยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแล้วเวลาเราทำสมาธิมากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะกิเลสเราจะหมดไหมไม่หมดแล้วก็มีเหมือนเดิมกิเลสมีเท่าไหร่เราก็มีเท่านั้นแหละทำไมเหรอสมาธิเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยกิเลสทำไมต้องมีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยเราทิ้งตาทิ้งหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปสงบอยู่ข้างในแต่เวลาออกจากสมาธิมาเขาก็คว้าตาคว้าหูจมูกลิ้นกายใจคิดต่อซึ่งเขาไม่ลืมความประพฤติของตัวเองที่เคยประพฤติมาตลอดเขาจำได้ว่าจิตของเราเนี่ยจิตของเราจำได้ว่าการไปของจิตนั้นเคยไปอย่างไรเขาฝังใจเขาเข้ามานานยังไงเขาก็ไม่ลืมนะเราออกสมาธิปุ๊บเริ่มคุมไม่อยู่แล้วจิตไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะทำสมาธิฆ่ากิเลสได้เลยสมาธิที่เราฝึกนั้นฆ่ากิเลสไม่ได้เลย
อ้าวถ้าฆ่าไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะเป็นการพักยกเฉยๆพักเหนื่อยเฉยๆพักเหนื่อยจากการที่เรามีกิเลสมากๆแล้วเข้าไปพักในสมาธิแล้วก็ออกมาก็กิเลสก็ทำงานต่อเท่ากับว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นการเหนื่อยนักพักก่อนเท่านั้นเองแสดงว่าการพักนั้นคือการทำสมาธิพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสมาธินี้ไม่ใช่ทำเครื่องกำจัดกิเลสแต่เป็นคำเครื่องอยู่ผาสุขหมายถึงว่าเราไปอยู่ได้สุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสนะไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสถ้าอย่างนั้นเราฝึกสมาธิไปทำไมล่ะเราก็ฝึกไปเท่าอย่างนั้นแหละเป็นการหยั่งเชิงดูก่อนนะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้อะไรก็ต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนเพราะการรู้ไปตามลำดับมันยังมีอีกเยอะที่เราจะรู้ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแค่นี้เราจะจบแล้วก็ไม่ใช่สมมติว่าเรานิ่งสมาธิเรานิ่งอยู่ได้เราทำสมาธิแล้วนิ่งแต่เมื่อเราออกตอนสมาธิมาภาพนั้นก็ขึ้นมาราคะก็มาโทสะก็มาโมหะก็มาเหมือนเดิมแล้วเราก็คิดทั้งวันทั้งวันวันไปถึงตอนเย็นเอานั่งสมาธินิ่งเลยสลัดภาพนั้นทิ้งก่อนแล้วมานิ่งนั่งสมาธิไปนิ่งเข้าไปเวลาออกจากสมาธิอ้าวมีภาพนั้นเข้ามาอีกเข้ามาอยู่อย่างนั้นแหละนะเรายิ่งฝึกไปเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นเองกิเลสก็ยังละไม่ได้นะเป็นเพียงแต่ว่าหลบพักหลบลี้หนีกิเลสไปพักหน่อยดีกว่าเมื่อก่อนไม่เคยพักเลยเรามีกิเลสเต็มๆแต่ตอนหลังมีสมาธิก็ยังได้พักยกบ้างแต่กิเลสก็ยังมีอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูซิว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นการที่ไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้จริงๆแต่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นที่พักใจเท่านั้นเองตอนที่พักเราก็มีความสุขอยู่ไม่ใช่ไม่สุขแต่พักก็คือพักกิเลสเรานี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงดีล่ะอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องมาเรียนรู้กันลำดับต่อไปว่าถ้าเราจะฝึกสมาธิอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโอกาสหมดกิเลสก็มีไม่ได้แน่นอนเพราะการทำสมาธิอย่างนี้แสดงว่าการละกิเลสจะต้องมีอีกระบบหนึ่งเข้ามายิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ระบบนี้เท่านั้นแสดงว่าการจะละสมาธิได้นั้นจะต้องมีระบบที่ยิ่งกว่านี้อีกนะนักปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ว่าแสดงว่าการทำสมาธิของเรามีขอบเขตได้แค่นี้มีอำนาจหรือว่ามีผลได้แค่นี้ยังไม่ถึงที่สุดของทุกแสดงว่าการทำสมาธิของเรายังไม่ใช่แค่ดียังมีการกระทำที่ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วนักปฏิบัติไม่รู้วิธีขั้นต่อไปโดยมากแล้วจะไม่รู้ว่าวิธีต่อไปจะทำยังไงดีจะละกิเลสยังไงดีนะรู้มาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะ ก็ขอแนะนำว่าระบบต่อไปเนี่ยจะต้องมีการทำต่างจากสมาธิขึ้นไปอีกระบบหนึ่ง
ระบบนั้นก็คือมรรคเรายังไม่ได้มีการอบรมมรรคเลยมรรคเท่านั้นที่จะทำลายกิเลสได้มรรคไม่ใช่การทำสมาธิแบบนี้มรรคเป็นการกระทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยรู้จักตรงนี้จึงทำสมาธิด้านเดียวอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะละกิเลสมรรคนี้เป็นระบบเดียวเท่านั้นที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตอนที่จะปรินิพพานว่าตราบใดโลกนี้ยังมีมรรคการประพฤติมรรคอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าไม่ประพฤติมรรคไม่มีการอบรมมรรคแล้วโลกนี้ก็จะว่างพระอรหันต์แน่นอนแสดงว่าอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์ก็คือละกิเลสได้จะต้องมีการอบรมมรรคถามว่ามรรคเป็นอย่างไรมรรคก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองนะคำว่ามรรคเนี่ยแปลว่าทางเดินนะทางเดินนะมีองค์8หมายถึงว่าเดินไป8ประการนะ8ข้อนั่นเองทีนี้ว่ามรรคตรงนี้เนี่ยจะมารองรับการทำลายกิเลสของเราให้กิเลสของเรานั้นดับสิ้นไปในที่สุดซึ่งจะต้องมีการที่นักปฏิบัติจะต้องมีการอบรมมรรคนี้เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเคยทำสมาธิมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนต่อทำแล้วก็ตันว่างั้นเถอะทำสมาธิมามากแล้วก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนก็คือมารองรับตรงนี้ก็คือต้องไปมรรคเราจะทำยังไงให้รู้จักมรรคก็คือว่าข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าก่อนอื่นที่จะอบรมมรรคข้อที่หนึ่งต้องอบรมก่อนก็คือต้องปรับความเห็นของเราให้ถูกต้องก่อนเพราะความเห็นของเรายังไม่ถูกต้องยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นของเราทุกคนยังไม่ถูกต้องความเห็นนี้สำคัญมากนะความคิดความเห็นความเข้าใจนะสำคัญมากท่านจึงว่าเป็นข้อที่หนึ่งของมรรคสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นต้องชอบท่านเอาอะไรวัดว่าความเห็นชอบและไม่ชอบนั้นเราจำเป็นต้องมีความเห็นก่อนอื่นเราจะทำอะไรสักอย่างทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยความเห็นต้องมาก่อนเพราะความเห็นต้องเป็นความเห็นก็คือปัญญานั่นเองความเห็นในที่นี้ก็คือท่านเอาอริยสัจ4เป็นเกณฑ์ความเห็นว่านี่เป็นทุกข์ความเห็นว่านี่เหตุของทุกข์ความเห็นว่านี่การดับทุกข์ความเห็นว่านี่ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์การที่เราจะมีความเห็นชัดเจนในอริยสัจ4นี้ท่านจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตัวนี้เนี่ยเป็นของปัญญาแสดงว่าเราเริ่มต้นด้วยทำการทำสมาธิแต่สู้กิเลสไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราจะสู้กิเลสด้วยปัญญานั่นเองเราต้องใช้ปัญญาสู้แล้วปัญญาที่จะสู้นี้เนี่ยเอาอะไรมาเป็นปัญญาเอาอริยสัจทั้ง4มาเป็นปัญญาก็คือเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือการดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนการเรียนรู้ตรงนี้ชื่อว่าปัญญาแสดงว่าเราสู้กิเลสด้วยสมาธิไม่สำเร็จต่อไปเราต้องสู้กิเลสด้วยปัญญานะปัญญาทีนี้ปัญญาในที่นี้เนี่ยอริยสัจ4เป็นเกณฑ์วัดของปัญญาทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ก็คือว่า
ความคิดของเราทุกคนเนี่ยที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์มากแล้วก็จะนำไปสู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจการร้องไห้ปริเทวนาการต่างๆความไม่สงบของใจทั้งหมดเป็นทุกข์ความคิดนั่นแหละเป็นทุกข์ความคิดนึกความไม่สงบของใจนั่นเองเป็นทุกข์ของคนเรานะทุกข์ใจมันฟุ้งไปคิดอะไรสารพัดเยอะแยะไปหมดเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาอย่างที่เคยบอกแล้วว่าถ้าจิตวิ่งไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตวิ่งไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาไปจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายไปหาถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์ตัณหา6อย่างเป็นสาเหตุของทุกข์นั้นปัญญาต้องขึ้นก่อนปัญญาคืออะไรปัญญาคือการค้นคิดการค้นขวาการศึกษาการวิจัยการที่จะสาวหาเหตุของกิเลสเราว่าเกิดมาจากเหตุใดนะก็เรียกว่าค้นหาสมุฏฐานเหมือนเราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอต้องค้นหาว่าคนนี้เป็นโรคอะไรก่อนอื่นก็เจาะเลือดก่อนนะวัดความดันนะเจาะเลือดแล้วก็อะไรพื้นฐานเพื่อจะหาสมุฏฐานของโรคว่าจะเป็นโรคอะไรหนอฉะนั้นเหมือนกันว่าการที่จะค้นหาสมุฏฐานของกิเลสเราเกิดจากอะไรนะเกิดจากตัณหาทั้ง6นะ6อย่างนะเขาเรียกว่ารูปตัณหาสัทธตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าเกิดว่าจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราเมื่อไหร่ตัณหาก็จะมีอยู่เมื่อนั้นตัณหามีอยู่เมื่อไหร่ก็เป็นสาเหตุของทุกข์เมื่อนั้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ทุกข์เรารู้จักแล้วเหตุของทุกข์คือตัณหาเรารู้จักแล้วการดับทุกข์นั้นดับที่ตัณหานั้นจะทำยังไงดีดับตัณหานั้นให้ทุกคนเนี่ยดับไม่ให้จิตเนี่ยไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกไม่ให้ไปทางลิ้นทางกายทางใจจิตจะไปแต่เราไม่ให้ไป การที่เราเอาสติไปกั้นจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเขาจะไปแต่เราไม่ให้ไปนั้นเป็นการกั้นกิเลสด้วยการข่มไว้ขี่ไว้กั้นไว้ไม่ให้เข้าไปการดับอารมณ์ที่ดับอารมณ์ที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้หนึ่งการดับนั้นดับด้วยการข่ม เขาเรียกว่าสมถะนะสองเราจะดับด้วยการไม่ข่มก็คือการเห็นแจ้งคือที่แรกเขาเรียกว่าดับด้วยการข่มเช่นว่าจิตจะไปเราข่มไว้ไม่ให้ไปจิตจะไปนู่นก็ข่มไว้ไม่ให้ไปเขาเรียกว่าละด้วยการข่มเราก็ต้องมาใช้ด้วยเหมือนกันแต่จะข่มอยู่อย่างเดียวตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเราจะต้องมีการข่มด้วยแล้วก็มีการคลายด้วยในการข่มอันนั้นเพื่อต่อไปจะได้ไม่ข่มอะไรเขาเรียกว่าการข่มนั้นเขาเรียกว่าสมถะการคลายนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาเข้าใจไหม ทีแรกเนี่ยเราต้องข่มเหมือนกันฉะนั้นสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันเช่นว่าจิตเราจะคิดไปไหนเราตัดซะจิตคิดไปไหนตัดซะเนี่ยเขาเรียกว่าตัดด้วยการข่มแต่ถ้าเราจะข่มอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็ละกิเลสด้วยการข่มสิแสดงว่ามันละจริงไม่ได้ละด้วยการข่มได้กิเลสก็ยังเป็นกิเลสอยู่เหมือนเดิมก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่การข่มนั้นเราจะข่มด้วยแล้วก็คลายด้วยเขาเรียกว่าข่มด้วยแล้วก็คลายกิเลสด้วยจนสุดท้ายเราไม่ต้องข่ม
กิเลสเราก็หมดแล้วจะข่มตอนที่กิเลสเรายังมากอยู่เท่านั้นเองแต่เมื่อกิเลสเราหมดแล้วเราก็ขายเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินเนี่ยยังเดินไม่ได้เราก็ต้องประคองนะประคองไปแต่ถ้าก็เดินได้แล้วเราก็ปล่อยมือแบบนั้นเนี่ยนะจิตเราเนี่ยเหมือนกันตอนที่มันยังละกิเลสไม่ได้ต้องประคองมันไว้ไม่ให้มันไปแต่ถ้ามันละได้แล้วก็ปล่อยมือไม่ต้องประคองเขาก็จะไปของเขาได้ฉะนั้นการประคองหรือการข่มต้องมีแต่ตอนการคลายก็ต้องมีขึ้นมาด้วยไม่ใช่ข่มอย่างเดียวนะอันนี้แหละจึงเรียกว่าสมถะวิปัสสนารู้สึกว่ามรรคเนี่ยจะค่อนข้างจะยากสับสนเพราะมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เพราะเราไม่วิเคราะห์เราไปไม่ได้ท่านจึงบอกว่าการอบรมมรรคจึงการเป็นการอบรมด้วยปัญญาปัญญาก็คือการวิเคราะห์ค้นคิดวิจัยว่าสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรนะต่อมาก็คือว่าเราสามารถเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วก็เห็นการดับทุกข์ดับทุกข์คือดับอะไรดับจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกระใจดับด้วยการข่มอันดับแรกแต่อันดับต่อมาต้องการขายด้วยไม่ใช่ข่มอย่างเดียวก็คือทำให้แจ้งซึ่งหมายความว่าทำให้แจ้งหมายถึงว่าเขาเรียกว่านิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งหรือการดับทุกข์ซึ่งข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยตรงที่ว่าเราต้องค้นหาสมุฏฐานที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าจิตของเราเนี่ยทำไมมันไปล่ะไปเพราะความเคยชินไปจนแล้วไปแล้วจนเป็นกระแสเป็นความเร็วเป็นความที่เขาเรียกว่าเป็นกำลังนะจิตของเราเนี่ยมันไปจนเคยจนเป็นกำลังเป็นกำลังที่เราต้านทานไม่อยู่นั่นเองเราจะทำยังไงให้กำลังเหล่านี้เนี่ยให้ลดลงตามลำดับเราสังเกตไหมว่าเวลาเราคุมจิตไม่อยู่เนี่ยมันคุมไม่อยู่จริงๆนะเพราะมันอะไรเพราะเขารุนแรงมากเขามีกำลังนะกำลังของเราสู้เขาไม่ได้พูดง่ายๆนะเขาแรงมากจนที่ว่าเราไม่สามารถจะต้านทานการไปของจิตเราได้แสดงว่าการไปของจิตของเรามีความรุนแรงมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสน้ำอันใหญ่ที่เราอะไรกั้นไม่อยู่แน่มันล้นมันทะลักมันดันไปหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นลดความรุนแรงลงไปนะต้องลดรุนแรงนะเราจะเขาเรียกว่าจะให้ขวางมันไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้ลดการเร็วหรือการแรงของจิตนั้นทีละน้อยละน้อยละน้อยลงในที่สุดลดจนไม่มีหมดแรงเนี่ยเราถึงจะจับจิตนั้นอยู่นะเราจะจับจิตนั้นอยู่ฉะนั้นคำว่านิโรธเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำให้แจ้งนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งแปลว่าการดับทุกข์นะแปลเป็นสองนัยยะการดับทุกข์ก็ได้ทำให้แจ้งก็ได้ถามว่าทำให้แจ้งอย่างไรเบื้องหลังของการทำให้แจ้งเนี่ยก็คือมีการเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้เนี่ยถามจริงๆว่าเรารักอะไรมากที่สุดนะตอบได้ไหมคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยทุกคนรักอะไรมากที่สุด
ลองคิดดูดิรักตัวเองใช่ไหมทุกคนเกิดมารักตัวเองมากที่สุดความรักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นอย่างเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีเลยถึงแม้เราจะรักหญิงรักชายรักเขาเพื่อใครอ่ะสุดท้ายก็เพื่อเราแสดงเรารักเราเนี่ยถึงเอาเขามาใช่ไหมใช่ถึงแม้บอกว่าปากบอกว่ารักเขาแต่เพื่อใครอ่ะเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราจึงเอาเขามาความรักตนใหญ่ที่สุดความรักคนอื่นเป็นรองลงมาแสดงว่ารักเขานั่นน่ะมาเพื่อตัวเองนั่นเองเพื่อเราฉะนั้นความรักตรงนี้เนี่ยท่านจัดว่าเป็นความยึดมั่นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปทานอุปทานแปลว่ายึดมั่นแล้วเรารักตัวเองเนี่ยทุกคนเกิดมารักตัวเองถามว่ามันผิดไหมผิดมากเอ้าจะผิดได้ยังไงถ้าตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะรักอะไรล่ะก็ความรักอันนี้แหละจึงเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งหมดด้วยที่บอกว่าเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดพลาดมากนั้นเพราะอะไรเพราะว่าทำให้เรามีกิเลส3ตัวนี้นั่นเองเป็นผลของความรักอันนั้นเข้าใจไหมแสดงว่ากิเลสของเรา3ตัวนั้นมาจากความรักตนนี่เองเป็นสาเหตุถึงได้บอกว่าผิดมากไงบางคนบอกว่าเอ้าไม่รักตัวจะรักใครอ่ะเกิดมาก็ต้องรักตัวทั้งนั้นแหละก็ไอ้ความรักนี้เองทำให้เราเกิดกิเลสถ้าเราจะเอารักต่อเราก็มีกิเลส3ตัวนะแต่จิตเรานิ่งไม่ได้นะแต่ถ้าเราอยากจะให้จิตเรานิ่งได้ทำลายกิเลส3ตัวนั้นเราก็ต้องทำลายความรักอันนั้นเสียทำลายความรักอันนั้นเสียการทำลายความรักอันนั้นเนี่ยจึงเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าความดับถึงได้บอกว่านิโรธคำนี้ลึกมากนะทุกคนต้องสาวหาเหตุว่าปัญหาทั้งหมดที่เรามีกิเลสเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรก็คือเราค้นหาสมุฐานของสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายก็ต้นตอของปัญหาที่ทำให้เราเกิดกิเลสก็คือทุกคนรักตัวเองและความรักอันนี้เป็นพิษทำให้เป็นที่มาของกิเลส3ตัวถ้าเราจะทำลายกิเลส3ตัวนี้ได้ความรักนี้ต้องถูกทำลายด้วยกิเลสถึงจะทำลายเนาะ3ตัวนั้นได้เท่ากับว่าความรักของตัวเองนั้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวถ้าใครคิดอยากจะทำลายกิเลส3ตัวได้ก็ทำลายความรักในตนนั้นเสียนั่นคือทางออกนะทางออกคำว่านิโรธคำนี้เนี่ยก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยไม่รักตัวเองนะเราจะเปลี่ยนความรักตรงนี้ให้เป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายซะ ถามว่าคนเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองนี้เป็นความเห็นถูกต้องหรือไม่หรือเป็นความเห็นที่ผิดพลาดหรือเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนนะเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้เมื่อทุกคนเกิดมาก็รักตัวทั้งนั้นแหละแต่ความรักอันนี้เนี่ยมันเป็นความถูกต้องไหมความจริงแล้วเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่ถูกต้องเอ้าตัวเองไม่รักตัวแล้วมันจะไม่ถูกต้องหรือตัวเองจะเบื่อหน่ายตัวหรือจะรังเกียจตัวเองหรือคือลองมาคิดอย่างนี้ว่าเอาละถ้า
าเรามาอ้างเหตุผลแต่ละอย่างก็แล้วแต่คนจะเข้าข้างตัวเองหรือจะเข้าข้างกิเลสกันเราวิเคราะห์กันว่า ที่เรารักตัวเองเนี่ยรักตัวเองเนี่ยเราเคยเห็นตัวเองไหมไม่เคยโดยเฉพาะจิตเราไม่เคยเห็นตัวเองบางคนก็บอกอ้าวไม่เคยเห็นยังไงก็ลืมตาก็ยังเห็นแข้งขาอยู่เห็นตัวเองอยู่ส่องกระจกก็ยังเห็นหน้าตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นหรือคือความจริงแล้วเห็นอย่างนี้น่ะก็ชื่อว่าความเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยตาเนื้อถ้าตาเนื้อเนี่ยมีปัญหาสมมุติว่าเวลานั่งสมาธินะทุกคนนั่งสมาธินะอ้าวถึงเวลานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตานอกลืมตาไหนสังเกตไหมหลับตานอกสมมติว่าพระทุกคนทุกคนหลับตานอกปุ๊บเนี่ยนั่งสมาธิทุกคนจะหลับตาหมดเลยถ้าหลับตานอกแล้วจิตสงบเลยปัญหาจบเลยเพราะอะไรเพราะตานอกปิดแล้วจิตก็ต้องไปตานอกไปได้ก็ต้องจบแต่ทำไมทุกคนหลับตาแล้วทำไมจิตไม่สงบเพราะมันไปไหนเพราะมันเกี่ยวกับตาในมันไม่ได้หลับแต่ตานอกถึงจะหลับก็ช่างเถอะแต่ตาในไม่เคยหลับมันทำให้ทุกคนไม่สงบไงเพราะว่าเขาไปได้ทั้งสองตาตานอกหลับแล้วยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะอะไรเพราะตาในยังเปิดโล่งอยู่เราถึงได้บอกว่าตานอกเนี่ยเราเห็นตัวเองได้ส่องกระจกก็เห็นเราลืมตาก็เห็นแต่ตานอกไม่สงสัยอะไรในตัวเราว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีร่างกายอาการ32มีหน้าตาอย่างไรเราไม่สงสัยแต่ทำไมตาในของเราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองที่มันมีปัญหาคือปัญหาตาในตานอกไม่ต้องแก้เราแก้ที่ตาในว่าตาในนี่แหละทำไมมันเปิดนักหนาทำไมทำให้จิตเราไม่สงบแล้วตาในของทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยพูดง่ายๆเรามีสองตาตานอกเห็นอยู่ไม่ว่ากันแต่ตาในเราไม่เคยเห็นตัวเองต้องหลับตาดูสิหลับตานอกนะแล้วก็ลืมตาในแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าตัวเองมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรต้องนึกดูสิเห็นไหมไม่เห็นหรอกมืดได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่นะรู้ว่าเราอยู่ในอากัปกิริยาอย่างนี้นะรู้นั้นมีอยู่นะรู้เฉยๆมีแต่เห็นน่ะมีไหมไม่มีมันได้แต่รู้แต่ไม่มีเห็นอย่าคิดว่ารู้กับเห็นอันเดียวกันไม่ใช่นะเราต้องรู้ที่ว่ารู้ก็ส่วนรู้เห็นก็ส่วนเห็นเหมือนคนตาบอดเป็นอะไรมีอะไรมีรู้ใช่ไหมเขามีเห็นไหมไม่มีแต่คนตาดีล่ะมีทั้งรู้ทั้งเห็นแสดงว่าทุกคนตาบอดหมดเลยบอดด้วยตาไหนเพราะมีแต่รู้คนตาบอดมีแต่รู้ไปไหนก็เอารู้นำไปตลอดใช่ไหมไม่มีเห็นต้องเอาไม้ค้ำไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะคนตาบอดไม่มีเห็นมีแต่รู้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ตาบอดบอดตาในนะตาในของเราบอดนะไม่เห็นตัวเองได้แต่รู้ตัวเองนะรู้ได้แต่ไม่เคยเห็นตัวเองเท่ากับว่ามีแต่รู้ไม่มีเห็นเท่ากับว่าตีค่าเท่ากับคนตาบอดแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าบุคคลใดที่บรรลุเป็นโสดาบันเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินใช่ไหมล่ะ
แสดงว่าดวงตาดวงนั้นเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าบรรลุโสดาบันไงแสดงว่าคนไหนหลับตาแล้วมืดตึ๊บคนนั้นไม่ใช่โสดาบันโสดาบันเนี่ยหลับตาหรือลืมตาเนี่ยสว่างโล่งเลยเห็นตัวเองชัดหมดเลยนั่นคือโสดาบันนะแต่เมื่อก่อนโสดาบันคนนี้ก็มืดอย่างเรานั่นแหละทีนี้เมื่อมีการฝึกฝนอบรมมรรคนี่เองทำให้เกิดดวงตานี้ขึ้นมาและดวงตาดวงนี้เองทำให้เราเห็นตัวเองขึ้นมาชัดหมดเลยแล้วเวลาเห็นตัวเองขึ้นมาจนเห็นตัวเองเนี่ยไม่น่ารักเลยที่ตัวเองบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองปรากฏว่าเห็นแล้วไม่มีใครน่ารักสักคนเลยเบื่อหน่ายต่างหากกลายเป็นว่าเมื่อเราเห็นจริงเราจะไม่มีอะไรน่ารักในร่างนี้เลยแต่ทุกวันที่เรารักมันเพราะเราไม่เห็นนั่นเองแสดงว่ารักทั้งๆที่ไม่เห็นอย่างนั้นหรือใช่แสดงทุกคนที่รักตัวเองเนี่ยรักแต่ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นเห็นตานอกเนี่ยนับไม่ได้นะตานอกนับไม่ได้เพราะตานอกเนี่ยเห็นแล้วมันฉาบทาไว้เพราะก่อนที่เขาจะให้ตานอกมาเนี่ยเขาระบบเขาล็อกไว้แล้วไม่ให้เรารู้ความจริงเราต้องเปิดด้วยตาในอย่างเดียวตาในคือตาใจอันนี้เขาไม่ได้กันไว้เพราะตาในของเรานั้นเราจะต้องเห็นตัวเองชัดให้ได้เวลาเรานึกถึงตัวเองทำไมมืดไปเลยนึกไม่ออกมองไม่เห็นได้แต่รู้ว่านั่งอยู่นั่นมีอยู่นะแต่ที่เรานึกถึงคนอื่นล่ะเห็นเขาชัดไหมชัดแจ๋วแหววเลยนะชัดมากทำไมไม่สงสัยหรือว่านึกคนอื่นทำไมเห็นชัดแต่นึกเราทำไมไม่เห็นชัดทำไมไม่เห็นเราไม่สงสัยตรงนี้เลยที่คนอื่นทำไมเรานึกถึง เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชัดหมดเลยนะ ที่ตัวเองอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆไม่เห็นมองไม่เห็นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าที่เราเห็นคนอื่นชัดเพราะเราทำทุกวันประจำก็เลยชำนาญสิ่งไหนทำประจำชำนาญสิ่งนั้นก็คล่องแคล่วเมื่อคล่องแคล่วก็ว่องไวเมื่อว่องไวก็เห็นชัดแจ้งแล้วทำไมเห็นตัวเองไม่ได้ล่ะมืดตึ๊บเพราะเราไม่ชำนาญทำไมไม่ชำนาญเพราะไม่มีการฝึกมาก่อนทำไมนึกถึงคนอื่นเห็นเขาชัดเพราะฝึกตลอดทั้งวันคำตอบมันอยู่แค่นี้เองว่าอ๋อทำไมเห็นคนอื่นโอ้ทำประจำก็เลยเห็นง่ายขนาดผ่านกันแวบเดียวน่าจำแล้วบันทึกไปเรียบร้อยเลยสามารถจะเอาภาพมานึกอีกได้เราเคยเห็นคนแวบผ่านกันแป๊บเดียวเนี่ยจำแล้วนะบันทึกไปใจแต่ตัวเองมองไปเฮ้ยไม่มีทางเห็น ทีนี้ว่าคำว่านิโรธคำนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ย้ายธรรมชาติที่เราเห็นแจ้งคนอื่นนั้นน่ะสับด้านกันเอาเป็นว่าเราเห็นคนอื่นชัดน่ะทำยังไงธรรมชาตินั้นจะมาอยู่ที่ตัวเองและธรรมดาธรรมชาติของเราที่เราเห็นนึกถึงตัวเองมันมืดๆให้ไปอยู่กับเขาซะให้กลับด้านกันน่ะนี่คือมรรคเนี่ยเป็นกรรมวิธีที่เราจะสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาเพื่อลบความเห็นภาพเขาซะให้ได้ถ้าไม่ทำวิธีนี้ไม่มีทางปัญหาแก้ไม่จบเลยเมื่อไหร่ก็ภาพเขามาภาพเดี๋ยวเขาก็มาราคะโทสะโมหะเรามีแน่เพราะภาพเขาเป็นที่เกิดของราคะโทสะโมหะแล้วภาพเราล่ะเป็นที่ดับของราคะดับโทสะดับโมหะได้ฉะนั้นภาพเราจึงเป็นของที่เราทุกคนเนี่ยเริ่มต้นแต่ศูนย์เลยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน
เราเชื่อไหมเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาถึงอายุป่านนี้ไม่เคยเห็นกันเลยแต่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาทุกวันทำไมภาพคนอื่นเยอะแยะในใจเราก็ของฝากเยอะตาเอามาให้บ้างหูเอามาให้บ้างมาฝากบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจของฝากเท่านั้นเอามาเยอะเต็มอยู่ในใจของเราพูดง่ายๆก็คือใจเราแต่มีแต่ภาพเขาในโลกนี้ภาพเดียวเท่านั้นที่ไม่มีคือใครคือเราแล้วเราเองก็รัก เราได้ร่างกายอันนี้มาเราก็รักมันเหลือเกินรักทั้งที่เรายังไม่เคยเห็นมองไม่เคยไม่เห็นกันเลยแต่เราก็รักละนะทีนี้คำว่านิโรธตัวนี้ก็คือว่าทำยังไงเราจะเห็นตัวเองชัดแจ้งเหมือนธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั้นได้นี่คือภารกิจของเราที่จะต้องอบรมทำให้แจ้งทำให้แจ้งไง คำว่านิโรธเนี่ยก็คือว่าจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมองเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นมาจนแจ้งเท่ากับเราเห็นคนอื่นให้ได้เวลาเราเห็นตัวเองแจ้งชัดขนาดนั้นนะกิเลสไม่เหลือโยมกิเลสมันจะหมดไม่เหลือราคะก็จะสิ้นโทสะก็จะสิ้นโมหะก็จะสิ้นเราสามารถที่จะเห็นแจ้งได้ด้วยการอบรมขึ้นมาใหม่ขบวนการของการอบรมนั้นเรียกว่ามรรคมีองค์8เป็นการอบรม8ข้อเพื่อจะทำภาพของเราให้เห็นแจ้งออกมาเมื่อเราเห็นภาพเราแจ้งชัดขนาดเดียวกันกับเราเห็นภาพเขาซึ่งภาพเขาก็จะมืดลงต่อไปนึกคนอื่นไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะมาแจ้งอยู่ที่เราแล้วมืดอยู่ที่เขากลับด้านกันแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ฝึกอบรมเนี่ยมันแจ้งที่เขาแต่มืดที่เราทำยังไงจะให้แจ้งที่เราแล้วมืดที่เขาต่อไปผู้หญิงก็นึกถึงผู้ชายไม่ออกละผู้ชายก็นึกถึงผู้หญิงไม่ออกนึกไม่ออกเลยนั่นคือจุดจบของปัญหากิเลสเราจะไม่เกิดเลยนี่คือการแก้นะฉะนั้นเราสังเกตไหมตอนที่พูดครั้งแรกว่าเราสังเกตก่อนเกิดการกิเลสเราเกิดไหมเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยจิตเรานึกถึงใครปุ๊บภาพคนนั้นขึ้นมาเลยภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากของเก่าก็มาฝากของใหม่ก็เข้ามาเลยของเก่าก็ไม่ได้ทิ้งเลยเก็บเอาไว้อีกมันทับซ้อนกันเต็มไปหมดเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันฉะนั้นกิเลสเหล่านี้หลอกหลอนเราตลอดเวลาด้วยภาพเขาแต่จิตเราหมายความว่าจิตเราเนี่ยไปเอาภาพเข้ามาเต็มหมดเลยจิตเรายกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีตอนนี้เราจะทำอีกแบบนึงก็คือว่าเราจะเคลียร์ภาพเขาออกทั้งหมดเลยในใจของเราด้วยการข่มไว้ก่อนเขาเรียกว่าสมถะเวลาผู้หญิงจะคิดถึงผู้ชายปุ๊บเห็นหน้าเขาโผล่ปุ๊บตัดทิ้งเลยตัดภาพทิ้งเขาทิ้งเลยผู้ชายจะนึกถึงผู้หญิงก็เหมือนกันนึกถึงคนโกรธก็มันตัดหน้าเขาทิ้งเลยแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาตัดเขาสร้างเรานี่ไปขณะพร้อมๆกันนี่คือมรรคนะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการอบรมที่ไม่เหมือนการทำสมาธิซึ่งนักกรรมทำสมาธิกรรมฐานทั้งหลายไม่เข้าใจมรรคเพราะมรรคเนี่ยไม่มีใครนำมากล่าวน้อยคนที่จะนำมากล่าวเพราะว่ามรรคเป็นของละเอียดมากและมรรคนี่เองทำให้เราเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์ได้จริงๆพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าตราบใดการประพฤติมรรคนี้ยังมีอยู่โลกจะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยแต่ถ้ามรรคนั้นไม่มีใครอบรมโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แน่นอนนะพระอรหันต์หมายถึงไงพูดละกิเลสได้นั่นเอง
เอาพูดตรงๆหรอว่าสมมุติว่ามีคนละกิเลสได้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงจิตของเขาจะเป็นยังไงก็คือว่าคนที่ละกิเลสได้วันๆเห็นแต่ตัวเองชัดหมดเลยชัดทั้งข้างนอกชัดทั้งข้างในตับไตเส้นพุงเห็นหมดเลยแต่ไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่ภาพเดียวหมายถึงว่าชีวิตประจำวันของเขามีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยหมายถึงในโลกนี้นึกได้แต่ตัวเองไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยคลองทุกวินาทีเลยไม่มีการดับหมายถึงว่า24ชั่วโมงในภาพเราจะคลองหมดเลยไม่มีช่องว่างให้ภาพคนอื่นได้ขึ้นเลยราคะก็หมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นคือจิตท่านจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกเรื่องกายใจจิตท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่ในตัวของท่านอยู่ในตัวของท่านแล้วก็เห็นแจ้งท่านชัดหมดเลยคนอื่นนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยแล้วขณะที่เห็นตัวเองขณะทุกเวลาความเห็นตรงนี้จะไม่ดับเลยไม่ใช่ว่านึกเห็นก็เห็นนึกหายก็หายนึกเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นขึ้นมานึกไม่นึกก็ไม่เห็นอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่จะนึกหรือไม่นึกความเห็นนั้นจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือวันๆหนึ่งมีแต่ภาพเราคนเดียวโชว์อยู่ในโลกเลยคลองใจเราไม่มีภาพใครนี่คือพระยาเจ้านะถ้าเป็นอย่างนั้นจิตเราภาพเราเป็นไงจิตก็ไม่ออกนอกสิถ้าจิตเราภาพเขาจิตไปแล้วไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั่นคือปุถุชนแล้วก็พระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนนี่เองด้วยการอบรมมรรคท่านถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่อบรมมรรคเป็นไปไม่ได้แล้วมรรคเป็นยังไง การอบรมเป็นยังไงอบรมก็คือว่าเอาละเราจะอบรมแล้วนะต่อนี้ไปจิตเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครทั้งสิ้นถ้าคิดเมื่อใดเราจะตัดเสียโดยเร็วตัดภาพเขาทิ้งซะแล้วขณะเดียวกันจะนึกถึงภาพเราขึ้นมานึกถึงเอาจิตไว้ตรงไหนไว้ที่ผมบ้างที่ขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างให้จิตเนี่ยไว้ตามตัวตามเนื้อตามตัวของเราจิตของเราเนี่ยนึกถึงผมจิตเราก็อยู่ที่ผมเราจริงๆนึกถึงขนก็จริงอยู่ในอาการ32ของเราว่าจิตของเราอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้ทีแรกนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมสมมติว่าเราเคยเห็นคนอื่นว่าอ๋อคนตายเป็นอย่างนี้นะเวลาคนเราเนี่ยถูกชำแหละออกมาเนี่ยตับไตไส้พุงมันเป็นยังไงอยู่ในท้องในไส้ของคนเราเป็นยังไงเราเคยเห็นคนอื่นเห็นภาพอื่นเห็นในหนังสือก็มีเห็นในโรงพยาบาลก็มีหรือเห็นคนตายจริงๆหรือเห็นอุบัติเหตุที่เขามีอุบัติเหตุที่อวัยวะน้อยใหญ่กระจัดกระจายนะเราเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกตัวเองเป็นแบบคนนั้นสิอย่างเงี้ย คือเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้เราจำจากคนอื่นก่อนแต่เวลานึกเนี่ยเราไม่เอาคนอื่นมานึกนะไม่ได้เอาเขาคนนั้นมานึกไม่ได้เอาคนตายมานึกแต่เป้าหมายของเราคือนึกเราแต่อาศัยอุบายเขาเอาอุบายมาสมมติว่าเหมือนกับเราเห็นคนอื่นเนี่ยตายกำลังขึ้นอืดอยู่นะแล้วเราก็มานึกตัวเองเนี่ยขึ้นอืดเหมือนคนที่เราเห็นนั่นเนี่ยแต่นึกเป็นเรานะนึกร่างนี้จริงๆของเราเดินไปก็ดีเหมือนเห็นตัวเองเป็นซากศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีนำหรือนึกตัวเองร่างสดๆก็ได้ไม่ชอบอืดก็เอาร่างสดๆเราเนี่ยเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตัวเรานึกถึงเล็บเราก็อยู่ที่เล็บเราจริงๆนึกถึงหนังของเราตัวเรานึกถึงกระดูกก็ได้นึกถึงอะไรก็ได้ให้จิตไว้ตรงนั้นเวลาจิตเรานึกเป็นสมมุติก่อนนะไม่เห็นก็อนุมานก่อนว่าเออรูปพรรณสถานของเราเป็นอย่างนี้บางครั้งเอาตาเนี่ยลืมดูก่อนเดี๋ยวท่านมือมองมือเนี่ยอ๋อจำได้แล้วก็หลับตานึกไปให้จิตอยู่ตรงนั้น
ันนี้คือเริ่มแรกของการฝึกอบรมมรรคมรรคเป็นการเบี่ยงเบนจิตไม่ไปตามทางเส้นเก่าแล้วก็พยายามสร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลบล้างทางเส้นเก่าให้สิ้นไปทางเส้นเก่าเป็นอย่างไรทางเส้นเก่าก็หมายความว่าจิตของเราปุถุชนเป็นคนธรรมดาทั่วไปวันๆก็แวบไปคิดถึงคนนู้นแวบถึงคนนี้ไปทางหูบ้างทางกายทางตาจมูกลิ้นกายใจบ้างวันๆก็ปล่อยคิดไปตามเรื่องตามราวมันนั่นคือทางเส้นเก่าที่ทุกคนสัญจรอยู่แล้วทางนั้นเป็นทางผิดท่านเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินที่ผิดทำไมเรียกว่าทางเดินที่ผิดเพราะเราเดินแล้วทำให้เรามีกิเลสมากมายทำให้เราเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายอยู่หลายภพชาติมาตลอดจึงเรียกว่าทางผิดการที่เอาจิตไปคิดถึงเขานั้นเป็นทางที่เราเดินมาผิดมาตลอดไงเราถึงได้วุ่นวายมาฝึกกรรมฐานกันวันนี้ก็เพราะว่าเดินผิดมาตลอดนั่นเองแต่บัดนี้เราจะเอาทางเราจะเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะทำลายทางเส้นเก่านั้นให้สิ้นไปคือทางเส้นเก่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ใครจะนำทางเส้นเก่ามาแก้ไขปรับปรุงให้มันเป็นทางดีขึ้นมาไม่ได้เลยเหมือนกับว่าทางเส้นนั้นตัดทิ้งสถานเดียวหมดการเยียวยาหมดการรักษาไม่มีการรักษาอะไรให้เจ็บเป็นดีได้เลยนะฉะนั้นมรรคจึงว่าพูดง่ายๆคือเปลี่ยนทางเดินใหม่ของจิตซะธรรมชาติจิตของคนเราทั่วไปคิดถึงเขาใช่ไหมแต่บัดนี้เราเดินทางเส้นใหม่คิดถึงเราวันๆก็คิดถึงเราคิดถึงเราคิดถึงเราอย่างเดียวไม่คิดถึงเขาการคิดถึงเรานั้นเป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกนะเป็นทางถูกที่เรายังไม่เคยเดินถ้าเราเดินทางเส้นนี้ได้นั่นคือเราจะทำลายกิเลสด้วยทางเส้นนี้ได้แน่นอนเพราะเราเคยทำสมาธิมาแล้วแล้วก็ทำสมาธิแล้วทำให้กิเลสเราหมดปรากฏว่าหมดไม่ได้เลยนะออกมาจากสมาธิมีเหมือนเดิมเราต้องอบรมมรรคเท่านั้นถึงจะทำลายกิเลสได้เราอยากจะเอากิเลสออกไม่ใช่หรือทุกคนอยากจะเอาออกก็ต้องอบรมมรรคแสดงว่ามรรคเนี่ยเป็นทางเดินเส้นใหม่ที่ทุกคนยังไม่ผ่านการเดินยังไม่ได้ผ่านการเดินเลยทุกคนยังไม่เคยผ่านการเดินทางเส้นนี้เลยเราจำเป็นจะต้องเดินทางเส้นนี้เดี๋ยวนี้นะมักเราจะทำจริงจังจริงจังขนาดไหนขนาดที่ว่าทางเส้นเก่าเราจะทำลายหมดเลยไม่ให้มีอีกต่อไปแต่ทางเส้นใหม่นี้เราจะทำให้แจ้งชัดเลยเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าการดับทุกข์การทำให้แจ้งฉะนั้นจิตเราควรจะเป็นภาพเราสิไม่ควรเลยที่จะเอาภาพเขามาอยู่ในใจเราจิตของเราแต่มีแต่ภาพเขาเราก็เลยเป็นผู้เต็มไปด้วยกิเลสจิตเราภาพเขาสมควรไหมว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นอย่างนั้นมาก่อนนี่แต่บัดนี้เราจะเคลียร์ภาพเขาทิ้งไปจิตเราก็ควรอยู่กับเราสิจะไปอยู่กับเขาทำไมมิน่าอยู่กับเขาถึงได้กิเลสเยอะอยู่กับเรานั้นเราจะกระจัดกิเลสออกฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าจิตเราเห็นเราเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดไม่มีในโลกนะไม่มีนะมีไม่ได้ใครนึกถึงตัวเองราคะโทสะโมหะเกิดเป็นไปไม่ได้แต่ถ้านึกถึงคนอื่นแน่นอนเป็นได้แน่นอนชัดเจนนะชัดเจนมากว่ามักมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้
เมื่อเราอบรมไปแล้วอบรมอย่างไรอบรมก็คือว่าให้เห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วเราจะต้องเอาความเห็นตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อก่อนเราเอาความเราเอาเขาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อไหร่จิตเราก็ไปอยู่กับเขาตลอดกลายเป็นว่าเขานั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราตลอดเลยแต่บัดนี้เราจะเอาเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะจิตเราควรจะอยู่กับตัวเองไปอยู่กับเขาทำไมอยู่เขาก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยเราค้นหาสมุฏฐานของการเกิดกิเลสมาจากว่าจิตเราไปอยู่กับเขาทำให้เราเกิดกิเลสฉะนั้นจิตเราอยู่กับเราเราจะเป็นการดับกิเลสจึงว่าเราจะใช้ความพยายามของเราทั้งสิ้นทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังเรี่ยวแรงทั้งหมดทุ่มเทว่าตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเราจะไม่ให้เอาจิตของเราไปอยู่กับใครเลยในโลกถ้าจิตนั้นแอบไปอยู่เมื่อไหร่เราตัดทิ้งทันทีเลยและขณะเดียวกันเราก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาด้วยการอบรมเบื้องต้นก็คือใช้สัญญาสัญญาอย่างไรอย่างที่ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาเคยเห็นจำได้ไหมเอาจำได้การจำได้เหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำนะแล้วก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเคลื่อนที่นั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำอย่างนี้โยมแล้วก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนด้วยนะมันไม่เหมือนสมาธินะทำเช้าทีเย็นทีทำบ่ายก็ได้แล้วเย็นก็ได้ทำแล้วชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างแต่ถ้าอบรมมรรคต้องอบรมตลอด24ชั่วโมงทำไมต้องอบรมขนาดนั้นเพราะว่ามีช่วงจังหวะไหนนะจิตที่เราจะไม่คิดถึงใครมันคิดทั้งวันคิดทั้งคืนเราก็ต้องอบรมทั้งวันทั้งคืนให้ทันกันเพราะเราจะอุดรอยรั่วของจิตทั้งหมดไม่งั้นไม่พอแล้วเวลาอบรมมรรคเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเดินก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้เพราะไม่เอาอิริยาบถทางกายเป็นประมาณแต่เอากริยาทางจิตเป็นประมาณนะ เราไม่เอากายเป็นประมาณเราเอาจิตเป็นประมาณทำไมไม่เอากายเป็นประมาณล่ะทำไมเอาจิตเป็นประมาณเราสังเกตไหมว่าคนนั่งสมาธิเนี่ยตัวตรงนั่งดิ้งเนี่ยแต่จิตนี่คิดมั่วไปหมดเลย เคยเป็นไหมล่ะแหนดูภายนอกนี่นิ่งจังเลยนะภายในนี่โอ้โหภายในไม่รู้บอกแล้วเอาตัวเป็นประมาณได้ยังไงเอากายเป็นประมาณได้ยังไงกายนี่ตรงดิ้งเลยแต่ใจนี่คดงอไปหมดเลยมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรร่างกายนี่ถือว่าไม่ได้ไปเป็นเครื่องตัดสินว่าเราสงบหรือไม่สงบนะแต่เขาตัดสินด้วยใจนั่นเองถึงกายจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีแต่ใจนั้นไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองถึงร่างกายจะเคลื่อนไหวแต่ใจหนึ่งเดียวสงบเขาเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เขาไม่ได้เอาอิริยาบถเป็นเกณฑ์ทางกายเขาเอากิริยาทางใจเป็นเกณฑ์สมมุติว่าคนหนึ่งนั่งสมาธิตัวตรงแล้วก็คิดมั่วไปหมดเลยแล้วอีกคนหนึ่งนอนอยู่แล้วนอนเนี่ยเอาผ้าคลุมหัวถึงเท้าเลยนะแล้วก็นึกตัวเองว่าเรากำลังตายอยู่ในโรงนะนอนกันอืดอยู่ในโรงนะแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเหมือนคลุมด้วยผ้าขาวเหมือนผ้าคลุมศพนั่นเองถ้าคนที่สามมาเนี่ยคนที่สามมาว่าให้ว่าจะว่าคนไหนดีอ่ะจะว่าคนนั่งหรือจะว่าคนนอนคนหนึ่งนั่งสมาธิแต่จิตไม่สงบนะแต่ตัวนี้นิ่งนะแต่อีกคนหนึ่งนอนอยู่แต่คิดถึงตัวเองเป็นซากศพ
ถ้าคนที่สามมาเนี่ยจะว่าใครดีส่วนมากจะว่าคนนอนใช่ไหมมัวแต่นอนเนี่ยไม่เห็นเลยเขานั่งสมาธิกันน่ะนอนแล้วมันหลับอย่างเดียวจะถูกไหมเนี่ยจะพูดอย่างนี้จะถูกไหมนะถูกไหมความจริงแล้วคนนั่งไม่ได้เรื่องเลยนะพอนั่งจริงแต่คิดมั่วแต่คนนอนเขากำลังพิจารณาจิตเขานิ่งแต่เขานอนอ่ะจะได้ว่าคนที่สามว่าคนผิดแล้วนะไปว่าคนนอนว่าไม่เห็นแล้วเขานั่งสมาธิมัวแต่นอนเขาไม่ได้เอาเยาบททางกายว่าโน่นเขาเอาใจว่าใจอยู่ไหนถ้าอยู่นอกตัวแล้วไม่ได้เรื่องสักคนเลยนะต้องอยู่ในตัวอยู่ในตัวทีนี้เหมือนกันมรรคนี่ก็เหมือนกันเขาไม่เน้นว่าร่างกายจะอยู่ในเยาบทไหนก็ช่างนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่ขออย่าหลับจะเร็วเท่านั้นเองแต่ให้จิตเห็นตัวเองไว้นะก็เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่า เราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายก่อนแล้วก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องเราคิดว่าตลอด24ชั่วโมงนี้เราจะอุดทุกชั่วโมงเลยไม่ให้จิตเรารั่วเลยนั่นคือเป้าหมายของเราที่วางไว้ต่อไปจิตของเราจะไม่ให้อยู่ในโลกใบนี้เลยหมายถึงว่าไม่อยู่นอกตัวเลยตลอด24ชั่วโมงให้ได้ถ้าความตั้งใจของเขาตั้งไว้อย่างนั้นความเพียรเขาไม่ย่อหย่อนความเพียรเขาต่อเนื่องวันหนึ่งเขาทำได้จริงๆนั่นคือชัยชนะฉะนั้นพระยาเจ้าจิตของท่านจะไม่อยู่ในข้างนอกเลยแม้แต่นิดเดียววินาทีหนึ่งก็ไม่มีเท่ากับว่า24ชั่วโมงสงบทั้งเต็ม 100% 100% นะแต่ที่เราฝึกสมาธิกันเนี่ย ที่บอกว่าวันหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแค่ 5% นะสงบนะ 5% 10% ก็เยอะแล้วแต่90หรือ95%ไม่สงบเลยเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สงบถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะไหนเพราะเราออกจากสมาธิแล้วจะสงบที่ไหนเราเดี๋ยวตาไปเดี๋ยวหูไปเดี๋ยวจมูกลิ้นกายใจไปถึงได้บอกว่าสมาธินี้ไม่สามารถจะทำลายกิเลสได้ไงแต่มรรคเนี่ยสามารถจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิถึง24ชั่วโมงหรือ 100% จบเลยปัญหาจบเลยคือเป็นตลอดเวลาเป็นสมาธิตลอด24เลยวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองแจ้งนึกคนอื่นนึกไม่ออกมืดมันไม่เหมือนคนเก่าแล้วนะคนเก่าเนี่ยวันหนึ่งนึกคนอื่นแจ้งหมดเลยนะแต่นึกตัวเองมืดแจ้งเขาแต่มืดเรานั่นคือทางเส้นเก่าทางเส้นใหม่นี่คือแจ้งเราแต่มืดเขาเพราะอะไรเพราะเขาเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วเส้นทางเก่าเป็นมิจฉามรรคมีองค์8เหมือนกันเส้นทางใหม่เป็นมรรคมีองค์8แต่เป็นสัมมามรรคมีองค์8เหมือนกันเอาทางกับทางสู้กันทางเก่ามีอยู่แล้วทางใหม่กำลังเปิดขึ้นมาและสามารถจะทำทางเส้นใหม่ได้เป็นทางที่ใหญ่โตขึ้นมาเขาเรียกว่าแก่กล้าอินทรีย์แก่ก็จนสามารถจะล้มทางเส้นเก่าได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่กลับไปทางเส้นเก่านั้นอีกเลยคนนั้นคือชัยชนะฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่กลับไปดูทางเส้นเก่านั้นอีกเลยเป็นไปไม่ได้เท่ากับว่าทางเส้นเก่าถูกทำลายแล้ว เราจะชนะกิเลส ด้วยพิธีนี้นะสมมติเอาคนนี้อบรมแล้วนะอบรมทำยังไงเอาละตั้งแต่นี้ไปเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีจะเห็นตัวเองทั้งตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงตัวเองดูเรื่อยๆนึกไม่ออกไม่เป็นไรจินตนาการไปก่อนแต่ข้อสำคัญคือว่าเรานึกตรงไหนให้จิตเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้ร่างเดียว
หมายถึงว่าเราไม่นึกตัวเองเนี่ยเป็นอีกร่างอยู่ข้างนอกข้างหน้าเราเนี่ยอีกร่างร่างนี้กำลังดูร่างนั้นอยู่ให้เราเป็นสองร่างดูกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่มีร่างที่สองร่างเดียวเท่านั้นเราต้องการร่างจริงของเราร่างแท้ ธรรมชาติของจิตเราเนี่ยนึกถึงคนอื่นนั่นเป็นธรรมชาติดั้งเดิมแต่เราจะแหกกฎธรรมชาติอ่ะเพราะธรรมชาติเราทำตามแล้วทุกข์มากนำมาสู่ความหายนะทำนำมาสู่ความมีกิเลสมากมายแสดงว่าธรรมชาติทั้งหมดเราตามไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราจึงปฏิเสธทางธรรมชาตินั้นเสียเท่ากับว่าเรามาฝึกเนี่ยปฏิเสธธรรมชาตินะทำไมเราต้องปฏิเสธเขาเพราะเดินตามเขาแล้วนำทุกข์มาให้เรามากมายแสดงธรรมชาตินี่ไม่ได้สร้างสรรค์เราเลยมีแต่ทำร้ายเราเราจึงทำลายกฎของธรรมชาตินั้นเสียนะจึงเป็นเหตุผลว่าเราทนไม่ไหวแล้วกับธรรมชาติที่เป็นไป ฉะนั้นเมื่อเราอบรมครั้งแรกเนี่ยเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้ใช้ชีวิตของเราตลอดวันเนี่ยให้เห็นตัวเองไว้อุบายใดอุบายหนึ่งและเราพยายามสรรหาอุบายนี้มานึกถึงตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งการอบรมอย่างนี้ไม่เหมือนการทำสมาธิของเราเลยคนละอย่างนะสมาธิของเราเป็นยังไงวันๆเอานิ่งห้ามคิดนะถ้าคิดจิตไม่รวมนั่นคือสมาธิเก่าเราที่เคยทำใช่ไหมล่ะถ้าตราบใดมีความคิดอยู่จิตเราจะไม่รวมเป็นสมาธิเลยจะไม่เป็นหนึ่งแต่ต่างกับมรรค ซึ่งมรรคเนี่ยเราต้องคิดมากๆถ้านิ่งไม่เจริญถ้าคิดจะเจริญแต่ว่าความคิดเนี่ยมันมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือคิดถึงเขาเนี่ยเราไม่เอาอันนั้นห้ามห้ามนะแต่ให้คิดถึงเราเนี่ยมากๆต้องคิดด้วยถ้ามัวแต่นิ่งอยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังแล้วก็นิ่งแช่ไว้ไม่เจริญแต่ถ้าจิตเนี่ยคิดไปทางผมที่ขนบ้างเล็บบ้างท่องเที่ยวไปในตัวเราเดินขึ้นบ้างลงเดินลงไปข้างล่างบ้างขึ้นมาข้างบนบ้างเดินแนวขวางบ้างแนวนอนแนวตั้งแนวดิ่งเดินไปตามร่างกายเราแล้วก็พิจารณาแล้วก็ชวนจิตคิดไปเรื่อยๆอันนั้นจะเจริญให้มากเจริญมากเลยฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางเดินไม่ใช่ทางนิ่งของจิตซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างสมาธิกับมรรคเนี่ยต่างกันพูดง่ายๆก็คือสมาธิเนี่ยเน้นนิ่งถ้าไม่นิ่งจิตไม่รวมแต่มรรคเนี่ยเน้นคิดถ้าคิดมากๆถึงจะเจริญถ้าไม่คิดไม่เจริญถ้านิ่งแล้วจะไม่เจริญแต่ถ้าคิดจะเจริญแต่เขาห้ามคิดถึงคนอื่นให้คิดถึงตัวเองไปมันถึงไม่เหมือนกันไงเวลาคนมาอบรมมรรคต้องเข้าใจเรื่องมรรคว่าอ๋อมรรคเนี่ยเขาต้องคิดนะแต่เขาไม่ใช้คำว่าคิดเขาใช้คำว่าพิจารณานั่นเองนะพิจารณานั่นเองคำว่าพิจารณากับความคิดนั้นอันเดียวกันอันเดียวกันนะแต่เราพูดให้ง่ายขึ้นก็คือความคิดชนิดหนึ่งเวลาจิตเราคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ฟุ้งซ่านมีแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากเลยซึ่งเขาไม่เคยรู้จักเราเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมล่ะยิ่งคิดยิ่งไม่สงบใช่ไหมล่ะอันนั้นมันคิดถึงคนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคิดถึงตัวเองไม่เป็นอย่างนั้นนะคิดถึงตัวเองมีแต่ความสุขความสงบไม่ได้ฟุ้งนะเราต้องแยกกันนะว่าคิดเขาเนี่ยฟุ้งแน่แต่คิดเราเนี่ยสงบมากเลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจคำว่ามรรคใหม่เพราะมรรคเนี่ยพูดตรงๆนะไม่มีใครเอามาอธิบาย
ไม่มีคนเอามาอธิบายให้ละเอียดรู้แต่ว่ามรรคแต่ไม่รู้จักการเดินทางของมรรคเป็นยังไงคือหาคนบรรยายตรงนี้ยากนะไม่ค่อยมีใครบรรยายฉะนั้นเวลาเราบรรยายเนี่ยเราถึงว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของคนบางคนอาจจะว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ไปนะเพราะมรรคเนี่ยความจริงแล้วในคำสอนพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าเป็นทางที่ว่าเป็นทางเดินเราจะเอาจิตมานิ่งอยู่ไม่ได้จิตต้องเดินนะต้องใช้จิตเดินเดินไปไหนเดินไปตามร่างกายของเราเนี่ยเดินตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้ามาถึงศีรษะเดินไปเดินมาในร่างกายถ้าไม่เดินไม่ใช่มรรคท่านจึงจัดมรรคว่าเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งนะพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอะไรที่จะประเสริฐเท่ามรรคมีองค์8บรรดาสังคตธรรมทั้งหลายมรรคมีองค์8ประเสริฐสุดฉะนั้นการอบรมมรรคเป็นการคิดมากมากบางคนบอกอ้าวก็คิดเราคิดมากเนี่ยถึงได้ไม่สงบไงก็จะมาคิดอีกเหรออันนั้นมันคิดเขานะไม่สงบหรอกแต่คิดเราเนี่ยยังไงก็สงบนะเราต้องตีเหมารวมไม่ได้ว่าความคิดทั้งหมดไม่สงบไม่ใช่คิดเขาเนี่ยไม่สงบนะคิดเราสงบมันต้องแยกกันไม่ใช่พูดความหมายอันเดียวกันแล้วหลายคนอาจจะมองว่าให้จิตของเราเนี่ยให้พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาขอมาแจงตรงนี้นิดหนึ่งว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเรามาพิจารณาว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการพิจารณายังไงทำให้เราเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถูกต้องแล้วลองพิจารณายังไงที่เห็นแล้วไม่ถูกต้องนะก็คงจะเอามาอธิบายตรงนี้ว่าเป็นยังไงก็คือว่าอาการที่เราเห็นบางคนบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินครูบาอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนะขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงนะพิจารณาว่าเราเป็นกัลยาณิจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราหลายคนได้ยินอย่างนี้มาเยอะมากนะแล้วก็มีคนพูดมาเสมอในการพูดธรรมะว่าเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างไรที่ละได้เห็นอย่างไรที่ละไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกันนะเห็นอย่างไรที่บอกว่าเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรที่บอกว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่นะสมมุติว่าเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยว่าเราเกิดมาก็ไม่เที่ยงเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวเราต้องเจ็บเราต้องก็ต้องตายนึกถึงเราว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายคิดแค่นี้แล้วจิตเราก็คิดไปไม่มีเป้าหมายถ้าคิดจบแล้วนะกิเลสดับไหมไม่ดับกิเลสก็มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะสมมุติว่าเราตั้งภาพเราไว้ขึ้นมาข้างหน้าเราสมมติว่าเราสมมติร่างกายของเราตั้งไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาเขาเรียกนิมิตแล้วกำหนดร่างเราเนี่ยให้สลายให้มันสลายตัวจากร่างเราเนี่ยกลายเป็นร่างเน่าๆแล้วเละๆๆแล้วก็สลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปสมมติเรานั่งสมาธินะ
สมมติว่าเรานั่งสมาธิเอานั่งจิตสงบแล้วเนี่ยหลังจากออกจากสมาธิมาก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ตั้งภาพตัวเองไปแล้วก็กำหนดให้ร่างเราสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำไปว่าเนี่ยร่างกายเราไม่เที่ยงนะเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานะเมื่อเราทำแล้วก็เอาละเสร็จละเราก็เริ่มออกจากสมาธิมาเมื่อออกสมาธิมาภาพเราก็หายไปแล้วเพราะว่าสลายไปแล้วเหลือแต่ความว่างแล้วขณะที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตก็แวบไปคิดถึงคนนั้นทีคนโน้นทีคนโน้นทีจิตมันก็แวบไปอีกอย่างเช่นว่าจิตผู้หญิงคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงหรือนึกถึงคนที่เราโกรธหรือเราหลงตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองพิจารณาเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาสมมุติว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำอย่างนั้นแต่ผ่านไปแล้วชั่วโมงแล้วก็มาจิตเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจิตก็คิดไปอย่างนี้จิตก็คิดไปทางเก่าที่เคยคิดนั่นแหละแล้วกิเลสเกิดไหมกิเลสก็เกิดเหมือนเดิมอ้าวแล้วก็เราพิจารณาว่านิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันไม่มาช่วยชั่วโมงนี้หรือไม่มาช่วยสมมุติว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นตัวเองนั้นเราเห็นตัวเองเป็นนิมิตแล้วก็เห็นตัวเองเน่าเฟะไปเป็นซากศพแล้วมาถึงตอนเช้าเนี่ยภาพกลางคืนมันหายแล้วแต่ตอนเช้าจิตเราอยู่ไหนโยมว่าอยู่ไหนจิตก็แวบไปหาคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วภาพเมื่อคืนเนี่ยสมมติว่าจิตผู้หญิงไปคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายไปคิดถึงผู้หญิงราคะเกิดไหมเกิดแต่เมื่อคืนนี่เห็นตัวเองเป็นอสุภะราคะดับไหมดับเท่ากับว่ากลางคืนนี้ดับตอนเช้าก็มาเกิดใหม่แล้วทั้งวันก็เกิดใหม่กลางคืนก็มาดับใหม่แล้วก็เกิดใหม่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเองมันหมดไหมล่ะคือพูดง่ายๆก็คือว่าการพิจารณาร่างกายเราเนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยภาพมันหายไม่ได้เลยสมมุติว่าภาพเราหายภาพอื่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วภาพอื่นเนี่ยมีมากกว่าภาพเราสมมุติว่าเราเห็นภาพเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแต่ภาพคนอื่นเนี่ย23ชั่วโมงสู้เขาไหวไหมสู้ไม่ไหวแสดงว่าการพิจารณาร่างกายที่หลายคนทำไปนั้นเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เอาเป็นเครื่องอยู่ถามว่าทำไมต้องเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่อยู่เราแล้วเนี่ยภาพเขาจะขึ้นทันทีเลยแสดงว่าการที่เราพิจารณาร่างเราพิจารณาอสุภะเนี่ยพิจารณากรรมฐานพิจารณานิจจังทุกขังอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ของจิตก็คือภาพเราการพิจารณาที่ว่าเห็นภาพเราแล้วก็ทำสลายภาพเราทิ้งเสียเดี๋ยวภาพอื่นก็คือภาพคนอื่นก็ขึ้นมาพึบพับเลยสลายเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวภาพคนอื่นก็ขึ้นทันทีเลยแล้วภาพคนอื่นขึ้นมาเนี่ยการเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นอีกแล้วต่อไปแล้วกิเลสมันจะละได้ตรงไหนเพราะภาพเราหายไปแล้วภาพคนอื่นก็ขึ้นทันทีเลยฉะนั้นถ้าเราจะให้กิเลสของเราละได้ละได้เราจะต้องสร้างภาพเราแล้วก็รักษาภาพเราเป็นเครื่องอยู่อย่าให้ภาพเรานั้นหายไปไหนให้อยู่ตลอดเวลาล็อกภาพเราไว้แล้วก็ภาพเราภาพเดียวครองโลกเลยไม่ให้มีภาพคนอื่นขึ้นมาได้อีกเลยนั่นเขาเรียกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่า
พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายต้องมีเครื่องอยู่ด้วยภาพเขาจะไม่ขึ้นมาแล้วภาพเราก็จะกันไว้ไม่ให้ภาพคนอื่นได้เข้ามาเบียดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นตัวเองอย่างถูกต้องเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องนะเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นที่แท้จริงเห็นที่ถูกต้องแสดงว่าถ้าใครพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายต้องเห็นตัวเองอยู่ตลอด24ชั่วโมงล็อกไปเลยไม่ให้ภาพใครขึ้นมาการเห็นนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์แล้วการเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องแล้วถ้าไปเห็นแต่เมื่อคืนเมื่อเช้ามานี่หายไปแล้วแล้วเมื่อเช้ามีแต่ภาพใครเต๊ะไปหมดทั้งวันอย่างนั้นไม่ได้กิเลสเราก็เกิดใหม่อีกทีแสดงว่าภาพเราหายนาทีหนึ่งกิเลสเกิดขึ้นนาทีหนึ่งนาทีเลยหายชั่วโมงเกิดขึ้นทั้งชั่วโมงหายทั้งวันเกิดทั้งวันแสดงว่าภาพเราหายไม่ได้ถ้าหายขณะนั้นขณะใดขณะหนึ่งภาพคนอื่นจะเข้ามาแทนที่ทันทีอันนี้นักปฏิบัติข้อสังเกตนะว่าเราจะล็อกภาพเราไว้ภาพเดียวตลอดวันตายไม่ให้ภาพอื่นขึ้นมาได้อีกเลยก็คือรักษาภาพเราไว้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องต้องเห็นอย่างนี้เพราะไม่งั้นไม่ได้เหมือนเก้าอี้ตัวเดียวชิงกันนั่งแบบนั้นนะต้องเห็นอย่างนี้เท่านั้นนะถึงจะถูกแสดงว่าเราเห็นตัวเองต้องรักษาภาพตัวเองไว้เสมอจนไม่ให้ภาพใครเข้ามาได้เลยนั่นเองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นถูกต้องถ้าเห็นอย่างต่างจากนี้ไม่ถูกต้องนะภาพเราหายนาทีหนึ่งไม่ได้นะภาพเขาก็ขึ้นมาเลยหายนาทีภาพเขาก็ครองนาทีหายชั่วโมงภาพเขาก็ครองชั่วโมงหายทั้งวันภาพเขาก็เต็มทั้งวันภาพเราก็หายเราก็กลับไปสู่ทางเสื่อมอย่างเดิมทางเก่านั่นเองนะ หรืออีกอย่างหนึ่งนะนัยยะอีกอย่างหนึ่งที่คนทั้งหลายคุยกันนักคุยกันหนาว่าเคยได้ยินว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเคยได้ยินคำนี้ไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมคนหลายคนตีความไม่เหมือนกันตีความหมายไม่เหมือนกันถ้าเราจะตีความหมายอย่างนี้เนี่ยตีความไม่เหมือนกันตรงที่ตรงไหน ถ้าพูดว่าเอ้าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นของธรรมดามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนั้นไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของธรรมดาของมันถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งก็เหมือนเราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยมันมีไปตามนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็เป็นคนเก่าต่อไปจริงอย่างนั้นไหมล่ะคือความหมายมันตีกันได้นะแต่ละพัดหรือบางคนบอกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งไหนบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งไหนไม่ใช่เราสิ่งนั้นเป็นของอนัตตาทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้เช่นจิตคิดอะไรก็บังคับมันได้ไม่ได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็บังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมดาของเขาถ้าตีความหมายอย่างนี้ก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลย
ทำไมล่ะก็จิตบังคับไม่ได้กายก็คับมันได้นะความจริงแล้วเนี่ยจิตบังคับได้แต่ที่บังคับไม่ได้ก็คือร่างกายเท่านั้นเองต้องแยกกันนะจิตบังคับได้แต่กายเนี่ยบังคับไม่ได้เราเคยได้ยินพระอรหันต์ไหมจิตท่านอยู่ในอำนาจใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเอาจิตของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแล้วท่านคุมจิตของท่านได้อยู่หมดแล้วแต่กายของท่านนะคุมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็พร้อมอยู่แล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ต้องปรินิพพานนะต้องดับสังขารนะต้องแตกดับฉะนั้นร่างกายนี้บังคับไม่ได้แต่ใจของท่านบังคับได้แล้วเราจะตีเราเหมารวมทั้งหมดว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นคนเก่าสิเท่ากับเราไม่ต้องทำอะไรเลยไหนใครบังคับมาได้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่จะตีความหมายอย่างนั้นก็ไม่ได้นะจะตีความหมายอย่างนั้นก็ไม่ได้เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ท่านบังคับใจไม่ได้ใจของท่านไม่อยู่ในอำนาจของท่านไม่มีหรอกพระอรหันต์ก็คือเป็นผู้บังคับจิตของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแล้วบังคับใจของท่านได้นั่นเองแต่ส่วนร่างกายบังคับไม่ได้ฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจเรื่องของนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาถึงความเป็นไตรลักษณ์การเห็นความไม่เที่ยงในสังขารร่างกายเนี่ยเราจะต้องเห็นแล้วเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่เพราะไม่งั้นแล้วจิตเราจะรักษามาตรฐานนั้นไม่ได้ไม่ได้สมมติว่าเอาสมมติว่า5นาทีเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่นะสมมตินะขณะที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยราคะนี่ไม่เกิดละได้รู้สึกว่าไม่เกิดแก่เราแต่ละได้ชั่วขณะนะเพราะว่าเรายังอีกเยอะที่จะละไงแต่ขณะหลังจาก5นาทีไปแล้วนะ5นาทีหลังเนี่ยเราไปคิดถึงเพศตรงข้ามอีกแล้วราคะเกิดอีกแล้วเท่ากับว่า5นาทีแรกดับ5นาทีหลังเกิดและเกิดนี่มันมากกว่านั้นนะไม่ใช่5นาทีนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็น20กว่าชั่วโมงไม่รู้ฉะนั้นเราจะอาศัยว่าเราเห็นตัวเองใน5นาทีเนี่ยพิจารณาอสุภะ5นาทีเนี่ยมาดับกิเลสเราทั้งวันไม่ได้ซึ่งเป็นอันว่าเราเห็นขณะไหนมันก็ดับขณะนั้นเวลานั้นเท่านั้นเห็นเมื่อไหร่ดับเมื่อนั้นไม่เห็นก็คือเกิดใหม่สมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะแต่กลางวันไม่เห็นแล้วกลางวันก็เกิดราคะโทสะโมหะเหมือนเดิมแล้วก็กลางคืนดับกลางวันเกิดทำไปทำมาอยู่ที่เดิมไม่ได้นะทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายท่านดับราคะโทสะโมหะแล้วท่านไม่กลับมาอีกเลยไม่มีอีกเลยทำไมท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ถูกไม่ถูกยังไงก็ไม่ถูกอย่างที่บอกว่าพิจารณาสังขารร่างกายชั่วโมงหนึ่งแต่23ชั่วโมงเนี่ยจิตไปอยู่ที่เขาหมดเลยก็เกิดกิเลสเหมือนเดิมชั่วโมงหนึ่งจะไปสู้23ชั่วโมงได้ยังไงเราทำสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายแต่23ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้พิจารณาแล้วสู้ไหวเลยอะไรจะสู้อะไรได้น้ำหนัก23กิโลกับน้ำหนักกิโลเดียวตาช่างมันจะเอียงทางไหนอะนี่หมายถึงว่าทุกคนที่จะละกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นเครื่องอยู่ไปเลยว่างนาทีหนึ่งก็ไม่ได้ภาพคนอื่นขึ้นทันทีเลยเราจะไม่ให้โอกาสภาพคนอื่นเบียดเข้ามาไ
ท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยภาพเราล็อกไว้เลยตลอด24เลยถ้าวันหนึ่ง24ชั่วโมงล็อกไว้4 24ชั่วโมงได้เดือนหนึ่งก็ล็อกไว้เลยปีหนึ่งก็ล็อกไว้เลย100ปีก็ล็อกไว้เลยไม่ให้มีภาพเลยพระอรหันต์เป็นแบบนั้นนะจึงไม่กลับมาอีกทางเส้นเก่าได้อันนี้คือการละได้จริงๆเท่ากับว่าทุกคนเห็นแจ้งตัวเองต้องแจ้งเป็นเครื่องอยู่ตลอดไม่ให้ภาพใครขึ้นมาทุกวินาทีเลยจะไม่มีเลยนั่นเองเราถึงจะละกิเลสได้โอ้ยากเนาะนะยากเหลือเกินนี่คือมรรคนะเท่ากับว่าเราต้องอบรมให้มากแล้วก็เป็นไปได้ด้วยจิตเรามีดวงเดียวถ้าเห็นเขาก็ไม่เห็นเราถ้าเห็นเราก็ไม่เห็นเขาถ้าเห็นเราอยู่จิตก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าจิตเราหลุดจากภาพเราไปทันทีเลยตาหูลิ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทันทีเลยนั่นเองเท่ากับว่าเราจะมีจิตของเรายืนพื้นอยู่ในตัวเราตลอด24ชั่วโมงเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าจิตของเราเห็นตัวเองอยู่เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาจิตเราขณะนั้นก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจได้อีกเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รอเราอยู่แต่เราไม่ไปเพราะจิตเราเห็นตัวเองแล้วปัญหาก็จะจบฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละกิเลสได้เนี่ยก็คือเห็นตัวเองตลอดเวลาไม่มีภาพคนอื่นขึ้นมาเลยต่อไปเนี่ยหญิงก็ไม่เอาภาพชายเข้ามาอยู่ในใจอีกแล้วชายก็ไม่เอาภาพหญิงมาอยู่ในใจอีกแล้วต่างคนต่างมีภาพของตัวเองเป็นเครื่องอยู่ซะแล้วราคะโทสะโมหะก็จะสิ้นอันนี้คือมรรคนะทีนี้ว่าเราจะอบรมของจิตของเราเนี่ยจะอยู่กันในตัวตลอดเวลาเนี่ยเราต้องมีความเพียรสูงมากไม่เหมือนสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็ได้แต่มักไม่ได้ต้องทำตลอด24ชั่วโมงแม้แต่หลับเราก็ยังคุมอยู่ไม่ให้มันออกแม้แต่ความฝันเราก็จะไม่ให้มีแต่ใหม่ๆก็มีเยอะนะแต่ไม่เป็นไรฝึกไปก่อนใหม่ๆเราก็มีแต่อีกหน่อยจะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปสมมติว่าเราเห็นตัวเอง 5% ตอนวันเห็นตัวเอง 5%95% ออกนอกหมดเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าใหม่อยู่นะกำลังเริ่มนะต่อมาเราทำมากขึ้นมากขึ้นเราขยับไปถึง 10% ละเห็นตัวเองต่อวันหนึ่งนะเท่ากับจิตเราออกนอก90ต่อมาเราเห็นตัวเอง 20% ออกนอกก็80ต่อมาเห็น 30% ออกนอกก็70ต่อมาเห็น 40% ออกนอกก็60ต่อมา50 50ต่อมาเห็นตัวเอง60ละนอกก็40เองต่อมาเห็นตัวเองนะ70นอกก็30อย่างเงี้ยต่อมาเห็นตัวเองนึง 90% นอกก็10เดียวต่อมาเห็นเต็ม100นอกก็ปิดเลย 100% เราจะเห็นตัวเองตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งแล้วตัวเองจะเห็นตัวเองแจ้งอย่างไรแจ้งอย่างไรก็หมายถึงว่าแรกๆเราไม่เห็นตัวเองเลยมืดตึ๊บเราเริ่มจากศูนย์เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเราทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นตัวเองแล้วเราเคยจำอยู่ในหนังสือไหมหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือตมาก็มีนะแล้วก็เห็นในภาพในหนังสือว่าโอ้คนเราเป็นอย่างนี้เนาะตับไตเส้นพุงไปอย่างนี้เนาะเลือกภาพใดภาพหนึ่งก็ได้หรือเราจะไปเห็นคนตายจริงๆก็ได้หรือบางคนไม่ชอบเอาร่างกายคนอื่นมาพิจารณาร่างกายตัวเองไปเลยร่างสดๆก็ได้นะแล้วแต่ความถนัด
จะเอาร่างจริงๆของเราเลยก็ได้ไม่เอาใครมาเป็นตัวอย่างก็ได้เอาจิตไล่ไปเลยว่าอยู่ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังไม่ต้องเรียงนะต้องประผมขนเล็บฟันหนังไม่ต้องเรียงเอาอะไรก็ได้บางคนบอกต้องเรียงผมก่อนนะเล็บมาถึงฟันและหนังอะไรพวกนี้ไม่ต้องเรียงบางคนบอกว่าท่องเที่ยวตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวขึ้นขึ้นลงไม่ขึ้นไม่ลงก็ได้ขึ้นลงก็ได้นะไม่ต้องเคลื่อนก็ได้อยู่ที่เดียวแต่ให้คิดอยู่ในนั้นก็ได้หาอุบายใดอุบายหนึ่งที่เราทำได้ถูกใจแล้วก็เอานำอุบายนั้นนะเอามาตั้งไว้สมมติเราเป็นอุบายนั้นนะนักปฏิบัติทำอย่างนี้เริ่มแรกนะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเดินไปก็เหมือนเราเนี่ยเป็นคนตายเดินก็ได้ร่างสดๆก็ได้นั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำอย่างนี้นานเข้านานเข้านานเข้าทำไปทุกวัน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 นอนก็ทำนั่งก็ทำยืนก็ทำนอนยืนเดินนั่งนอนทำหมดเลยนะแม้แต่หลับก็ยังทำไปเลยว่าเรานอนกำลังเป็นคนตายนะอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องคิดค้นอยู่ในตัวเราบ่อยๆจะพาจิตนิ่งไม่ควรไม่เจริญพามันคิดอยู่ในอาการ32ถ้าทำอย่างนี้นะนานเข้านานเข้าเนี่ยจิตเราจะสว่างขึ้นทีละนิดละนิดละนิดจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นตัวเองมืดไปหมดเลยมืดไปหมดไม่สว่างต่อมาเราจะเห็นว่าจิตเราเรืองแสงขึ้นมาเป็นสว่างขึ้นมาเหมือนกับว่ามันมีแสงสว่างออกมาเราก็เฉยๆไว้พิจารณาไปเรื่อยๆต่อมานานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยจะเหมือนฟ้าแลบนะเหมือนฟ้าแลบแป๊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 บเราก็เฉยๆไว้พิจารณาไปเรื่อยต่อมาก็จะเหมือนกากเพชรนะยิบ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 เราก็เฉยๆไว้พิจารณาเหมือนเราเห็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะไปเรื่อยๆต่อมาจะเหมือนดวงดาวนะมันเหมือนหิ่งห้อยแล้วก็เหมือนดวงดาวต่อไปก็จะเหมือนดวงเดือนกลมๆแล้วก็เฉยๆไว้พวกนี้เนี่ยจะเป็นอาการของตาของเราแล้วเริ่มจะเปิดเมื่อก่อนเนี่ยเรามืดปิดสนิทดำมืดหมดตาเราบอดเต็มร้อยเลยแต่ตอนนี้มีแสงแว๊บๆแว๊บๆแสดงว่าตาเราเริ่มมีปฏิกิริยาจะเปิดขึ้นมาแล้วเราจะนำไปสู่การที่ดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมก็จะไปเห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยจิตเราก็จะเห็นเหมือนดวงเดือนน่ะเราก็เฉยๆไว้ต่อมาดวงเดือนก็ลอยมาติดหน้าเราแล้วก็สวมตัวเราตัวเราจะเรืองแสงออกมาแล้วเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาและสมาธิมันจะมากมากนะยิ่งเราเห็นตัวเองมากเท่าไหร่สมาธิก็จะมากโดยเฉพาะฌานจะมาก่อนเลยนักปฏิบัติเวลาพิจารณาตัวขึ้นมากๆสมาธิมันเกิดมากๆให้ถอยหน่อยถ้าไม่ถอยนะจะเข้าไปในฌานเลยฌานเป็นยังไงฌานก็หมายถึงว่าจิตเรามันจะดิ่งบู๊เข้าไปข้างในลึกไปตัวจะแข็งทื่อเลยเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิแทบตายไม่ค่อยจะเป็นหรอกตอนนี้มาพิจารณาเป็นเอานะสมาธิมันเกิดเยอะฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยทำให้คือเป็นแหล่งเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของสมาธิทุกอย่างไม่ว่าฌานไม่ว่าญาณก็จะเกิดขึ้นในสมาธินี้ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นรักษาเป็นเครื่องอยู่จิตเราจะกลุ่มไปทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยกลุ่มออกทุกขุมขนจะเป็นสมาธิทั้งแท่งไม่ได้เป็นที่ใจอย่างเดียวเป็นทั้งกายด้วยกายก็เป็นสมาธิใจก็เป็นสมาธิต่อมาเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลาภาพคนอื่นขึ้นมาตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างเดียวไม่ตั้งไว้นะแล้วก็รักษาภาพเราให้เป็นเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้เมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนานนักหนาแล้วเราไม่ให้โอกาสจิตไปคิดถึงคนอื่นหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงนานเข้านานเข้านานเข้ากามราคะก็จะลดลงลดลงลดลงโทสะก็จะลดลงลดลงลดลงโมหะก็จะลดลงลดลงขาลงอย่างเดียว
ต่อมาเราความเห็นตัวเองมากเห็นตัวเองชัดขึ้นมามากขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งอาการ32ของเราแล้วเอาเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันหลุดก็ตอกเกาะใหม่มันหลุดก็ตั้งใหม่มันหลุดก็ตั้งใหม่นะมันหลุดอยู่เรื่อยก็ตั้งใหม่จนกว่าเราจะไม่หลุดเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราเอาจิตไปดูที่ว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าในโลกนี้เรารักตัวเองมากที่สุดนะสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเองตัวเองนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนความรักอื่นเสมอตนไม่มีเราลองเอาจิตไปดูที่ว่าที่ว่ารักตัวเองนั้นรักตรงไหนรักอะไรนะตอนนี้ความลับจะแตกออกมาแล้วว่าที่บอกว่ารักตัวเองนั้นรักตรงไหนล่ะส่วนไหนล่ะไปดูที่ผมรักผมไหมล่ะลึกเข้าไปในผมรักมันสมองเห็นมันสมองรักไหมดูตับดูไตดูไส้ดูพุงอุดดูอุจจาระปัสสาวะมันรักตรงไหนพาจิตไปดูเลยรักตรงไหนปรากฏว่าจิตดูไปดูไปเออเราไม่ค่อยน่ารักเลยนะทำไปทำมาชักจะเบื่อตัวเองนี่คือเป้าหมายของเราว่าเปลี่ยนจากความรักเป็นความเบื่อหน่ายแสดงว่าใครรักตัวเองนั้นเป็นความผิดถึงได้มีกิเลสมากมายแต่ถ้าคนไหนเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วจะรักไม่ลงเลยตัวเองเนี่ยจะไม่มีอะไรน่ารักเลยสกปรกไปหมดเลยและความเห็นของเราเนี่ยอย่าให้หายให้มันมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีตลอดชีวิตพูดง่ายๆก็คือวันหนึ่งจิตเราไม่อยู่ในข้างนอกเลยเชื่อไหมว่าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยเป็นโลกแต่ถ้าจิตคนนี้ไม่ออกนอกตัวคนนั้นเหนือโลกพ้นโลกคนพ้นโลกคือพระยาเจ้านั่นเองเขาเรียกว่าพ้นทุกข์นั่นเองคนจิตเราพ้นจากเขาเรียกว่าพ้นจากการออกแล้วนะเขาเรียกว่าพ้นโลกเท่ากับว่าจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายจิตไม่อยู่ในโลกเลยจิตอยู่ไหนอยู่แค่ตัวหัวเท้าไม่ออกข้างนอกเลยแม้แต่นาทีเดียววิหนึ่งก็ไม่มีนะนั่นคือพระอรหันต์ทั้งหลายตัวท่านอยู่ในโลกจริงแต่จิตท่านไม่อยู่ในโลกเขาเรียกว่าอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกเพราะอะไรเพราะจิตกับอารมณ์มันไม่ติดกันไม่อยู่ด้วยกันแล้วเปรียบเหมือนไม้เปรียบเหมือนน้ำอยู่ใบบัวใบบอนเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซาบกันเห็นใบบัวใบบอนแม่น้ำที่มันกลิ้งอยู่ใบบัวเนี่ยใบบอนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ติดกันไม่ซึมซับกันพระอรหันต์ท่านอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกจิตของท่านไม่ติดแต่เราติดหมดเลยพันอิลุงดุงนางเลยคำว่าโลกนี่บัญญัติยังไงหมายถึงว่าจิตออกทางตาเป็นโลกหมดเลยออกทางหูออกทางตาไปหารูปออกทางหูไปหาเสียงออกทางจมูกไปหากินเป็นโลกแต่ถ้าไม่ไปหาคนนั้นก็ไม่ติดโลกเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงส่วนสมาธิที่เราฝึกไปนะเข้าไปเนี่ย5นาที10นาทีหรือว่า 5% 10% มันไม่เต็มร้อยสมาธินิดเดียวถึงได้บอกว่าเป็นที่พักไงแต่สำหรับนิพพานแล้วเนี่ยจิตของเราต้องเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงสมาธิชนิดนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่มีคำว่าเข้าไม่มีคำว่าออกเหมือนสมาธิโน้นที่เข้าออกเขาเรียกว่าฌานแต่สมาธิยมักไม่มีเข้าไม่มีออกเป็นสมาธิตลอดเวลาสามารถจะเดินได้นั่งได้พูดได้มีสมาธิตลอดนะมันไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าญาณไม่ใช่ฌานหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะหรือสมาธิในยมักเพราะมักทำให้เกิดสมาธิที่ชนิดนี้ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมาธิในยมักอันนี้แหละจึงว่า
สมาธิชนิดนี้เนี่ยเกิดจากการอบรมมรรคจึงเรียกว่าอริยมรรคหรืออริยสมาธินะอันนี้แหละจึงว่าทำให้ทุกคนเนี่ยที่บอกว่าแม้แต่เราฝึกสมาธิเล็กๆน้อยๆที่เราฝึกกันน่ะเขาเรียกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเรายังมีความสุขเลยแค่แป๊บหน่อยเราก็มีความสุขแต่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านสงบถึง24ชั่วโมงท่านสุขไหมล่ะขนาดเรานี่นาที2นาทียังสุขช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังสุขเลยแต่สุขนิดเดียวเหมือนน้ำหยดในกระทะแดงๆเย็นนิดเดียวเดี๋ยวก็ร้อนเหมือนเดิมแต่พระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตของท่านสงบ 100% อันนี้ทุกคนเป็นได้นะฉะนั้นมรรคนี่เองทำให้เป็นแล้วก็มรรคนี่เองทำให้เราเห็นได้ว่าจิตของเราเดินคนละเส้นทางกันคนธรรมดาปล่อยจิตออกทางหูทางตานั้นทางเส้นเก่าส่วนคนที่อบรมมรรคเนี่ยเอาจิตน้อมมาดูตัวเองและก็อยู่กับตัวเองตลอดปิดทางเส้นเก่าได้เปิดทางเส้นใหม่เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่หวนกลับไปถูทางเส้นเก่านั้นอีกไม่กลับไปแล้วฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่กลับมาเดินทางเส้นเดิมอีกเลยไม่มีนะไม่มีนะเราต้องคิดที่ดีว่าไม่มีเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านพ้นไปแล้วเมื่อพ้นไปแล้วกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีก็หมดลงไปเพราะจิตไม่ได้คิดถึงคนอื่นกิเลสก็จะหมดลงไปหมดลงไปดับลงไปแสดงว่าจิตคิดถึงคนอื่นนั่นเองทำให้เราเกิดกิเลสมากมายจิตคิดถึงตัวเองเห็นตัวเองทำให้การดับกิเลสเกิดขึ้นแล้วภาพเรานี่ล็อกไว้เลยไม่ให้ภาพคนอื่นเกิดขึ้นได้ง่ายเขาเรียกว่าธรรมที่ไม่กำเริบฉะนั้นเป็นไปไม่ได้พระยาเจ้าจะกำเริบเนี่ยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะภาพท่านล็อกไว้แล้วไม่สามารถจะเปิดโอกาสให้ภาพใครขึ้นได้มาขึ้นมาได้อีกเลยอันนี้เขาเรียกว่าทางพ้นทุกข์ที่ทุกคนจะต้องอาศัยมรรคนี่เองเป็นเครื่องปฏิบัติแล้วต่อไปเนี่ยจิตของเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองความเห็นของเราไม่เคยดับไปเลยตลอด24ชั่วโมงเราเองก็เป็นเครื่องอยู่จิตเราอยู่กับเรานะเป็นอะไรล่ะจิตเราอยู่กับเราก็เป็นสมาธิสิและจิตเราอยู่กับเขาล่ะเป็นอารมณ์สิเป็นกิเลสสิต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราชักจะเบื่อตัวเองซะแล้วรักไม่ลงซะแล้วนะที่เราเคยรักอย่างยิ่งของเราก็คือคนทุกคนรักตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นที่รักอย่างยิ่งแต่บัดนี้เมื่อเราเห็นด้วยตาในนะไม่ใช่ตานอกนะเอาตาในเห็นเมื่อตาในเห็นแล้วตาในเห็นจริงๆขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มจะเห็นความเบื่อหน่ายของสรีระนี้ว่าไม่มีอะไรน่ารักเลยจากดั้งเดิมที่บอกว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกบัดนี้เราเบื่อตัวเองมากที่สุดในโลกการเบื่อนั้นไม่ได้ยัดเยียดให้จิตเบื่อแต่จิตเห็นแล้วเบื่อเองนะจิตเบื่อจริงๆว่าเราไม่มีอะไรและความเห็นเราไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงเพราะเราไม่ให้ดับอยู่แล้วไม่ให้หายอยู่แล้วเอาเป็นเครื่องอยู่แล้วฉะนั้นใครหลายคนที่บอกว่าให้เห็นเรื่องของนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเห็นแล้วไม่เป็นเครื่องอยู่ไม่มีมาตรฐานแน่นอนนะสมมติว่าเราเห็นตัวเองแป๊บเดียวแล้วก็หรือเห็นตัวเองในกลางคืนแล้วก็สลายไปแล้วไม่เอาเป็นเครื่องอยู่ถามจริงๆแต่ว่าถ้าตัวเองไม่เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วตัวจิตของเราจะเอาใครเป็นเครื่องอยู่อ่ะก็คว้าเขามาเป็นเครื่องอยู่ต่อไปนั่นเอง
ฉะนั้นจึงไม่มีมาตรฐานอะไรเลยในการบรรลุธรรมแบบนั้นการพิจารณาตัวพิจารณาถึงไตรลักษณ์แบบนั้นจะไม่สามารถที่จะมีมาตรฐานอะไรได้เลยอันนี้แหละจึงว่าการที่เราจะเห็นมาตรฐานของการละกิเลสได้ก็คือเราต้องล็อกภาพเราไว้เสมอเมื่อก่อนเราเห็นตัวเองน้อยการกดข่มหรือการข่มขี่ใจเราก็มีมากอยู่อย่างที่บอกว่าจิตมันอยากไปแต่เราไม่ให้ไปเราจะข่มมันไว้การข่มนั้นเขาเรียกว่าสมถะต่อมาเนี่ยจิตมันยังไม่เห็นแจ้งมันก็ข่มไว้มากมายเหมือนกันนักปฏิบัติเขาเรียกว่าต้องข่มขี่ใจตัวเองถึงที่สุดเหมือนกันเปรียบเหมือนบุคคลที่หัดฝึกหัดช้างเนี่ยจะข่มขี่ช้างให้อยู่ในอำนาจด้วยขอเหล็กที่เกี่ยวในหัวช้างนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าให้อยู่ในอำนาจให้ได้แต่ต่อมาเนี่ยช้างเนี่ยถูกฝึกดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้จักคุ้นเคยกับการฝึกแล้วคนฝึกนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขอฝึกอีกแล้วเพราะช้างนั้นอยู่ในอำนาจหมดแล้วแล้วก็ฝึกได้ง่ายไปได้คล่องแล้วชั้นใดก็เหมือนกันการข่มขี่ใจของเราตั้งแต่แรกเราจะข่มขี่ใจของเราอย่างหนักเพราะจิตเรากำลังเขาเรียกว่ายังละกิเลสไม่ได้เราก็ต้องข่มขี่ใจของเราใช้กำลังของเรามากมายเขาเรียกว่าจิตของเราจะเขาเรียกว่าจิตของเรายังดิบอยู่นะตอนใหม่ๆนะสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดปุ๊บเราต้องข่มเลยนะห้ามตามใจเราจะข่มขี่ใจของเราที่เคยชินต่ออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มันไปอารมณ์เหล่านั้นเราต้องข่มอย่างหนักถ้าไม่หนักแล้วใจอ่อนข่มไม่ได้ภารกิจจะไม่จบแต่เราจะข่มอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้นะถือว่าการละกิเลสก็จะไม่เป็นการละแบบที่แท้จริงสมบูรณ์แต่เราจำเป็นต้องข่มเมื่อจิตเรายังมีกิเลสมากอยู่ต่อมาเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตของเราจะเริ่มเบื่อหน่ายร่างกายขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นการข่มของเราก็จะน้อยลง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 ต่อมาในจิตเราเห็นแจ้งตัวเองชัดหมดเลยนะชัดเจนหมดแล้วเนี่ยการข่มนั้นก็ไม่มีอีกแล้วจิตมันก็หมดกิเลสจริงๆก็ไม่ต้องข่มมันอีกแล้วเหมือนช้างที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเขาเป็นงานเรียบร้อยหมดแล้วงานทุกอย่างเขาทำได้หมดแล้วต่อไปไม่ต้องใช้ขอก็เอาช้างอยู่แล้วช้างนั้นก็คล่องแคล่วชำนาญในการฝึกนั้นสามารถจะใช้งานได้เป็นอย่างดีจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องข่มขีอะไรอีกแล้วเราจะไล่ให้จิตไปหากิเลสมันก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาเห็นโทษแล้วเขาหายดื้อแล้วแต่เราจะข่มตอนที่เขายังดื้ออยู่นั้นข่มนะแต่เมื่อเขาหายดื้อแล้วเราก็เลิกข่มอันนี้แหละจึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะข่มเยอะจนที่ตลอดชีวิตเนี่ยคงไม่ใช่ฉะนั้นการข่มสำหรับเรายังมีกิเลสมากมายเราก็ข่มขี่ด้วยช้างด้วยขอแต่เมื่อช้างนั้นเป็นงานเป็นการแล้วการใช้ขอก็ไม่จำเป็นจิตเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่จำเป็นต้องข่มอะไรอีกนะไม่ต้องข่มการผ่อนคลายก็เกิดขึ้นนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นการละกิเลสและก็ไม่ต้องข่มกิเลสเพราะไม่มีอะไรจะให้ข่มแล้วจิตนั้นก็สบายละได้ด้วยไม่ข่มได้ไม่ข่มด้วยจิตเราก็อยู่ในอำนาจได้หมดแล้วฉะนั้นจิตเราเนี่ยอยู่ในกำมือเราหมดแล้ว 100% เราถือว่ามั่นใจมากนะว่าเราสามารถจะควบคุมจิตของเราถึงได้ 100% จิตนั้นสามารถจะคุมได้นะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าที่เขาบอกว่าอะไรคุมไม่ได้เนี่ยไม่อยู่ในอำนาจหมดเลยใจก็ไม่อยู่อำนาจกายก็ไม่อยู่อำนาจอย่างนั้นไม่ใช่นะสิ่งไหนไม่อยู่ในอำนาจสิ่งนั้นเป็นทุกข์
สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่ของเราคนจะตีความหมายอย่างนั้นใจก็คุมไม่ได้นะมันคิดอะไรก็คุมไม่ได้ได้แต่รู้มันเท่านั้นโอ้อย่างนั้นไม่ได้นะนั่นก็เป็นคนเก่านั่นแหละเพราะคุมไม่ได้อยู่แล้วนะคุมได้ที่จิตเนี่ยที่คุมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อบรมมรรคนั่นเองนะส่วนคนที่อบรมมรรคยังไงก็คุมได้และจิตเราจะอยู่ในอำนาจหมดเลยแต่ร่างกายเท่านั้นที่ไม่อยู่ในอำนาจนะจำไว้เลยว่าไม่ใช่เหมารวมเหมาเข่งหมดเลยว่ากายก็ไม่อยู่อำนาจใจก็ไม่อยู่อำนาจถ้าอย่างนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจอยู่แล้วแต่ในที่สุดต้องอยู่ในอำนาจได้นะด้วยมรรคนี่เองแสดงว่าถ้าใครไม่อบรมมรรคไม่มีทางจะเอาจิตอยู่ได้ทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็เบื่อตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิจนในที่สุดเราเห็นตัวเองชัดมากเลยแจ้งหมดเลยหัวถึงเท้าแจ้งหมดเลยชัดชัดเหมือนเรานึกถึงคนอื่นนั่นแหละแต่ปรากฏว่านึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกแหละไม่มีภาพคนอื่นแหละนะไม่มีคู่แข่งแล้ว ซึ่งความแจ้งอันนี้เนี่ยจะแจ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายไม่เคยดับอีกเลยจะสว่างสวัยอยู่ตลอดทำให้เราเห็นทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ภายนอกถึงภายในเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราเห็นทั้งแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิคนนั้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันก็คือเห็นตัวเองแจ้งชัดแล้วเพราะอะไรเพราะดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจะเห็นตัวเองชัดตลอดเวลานะชัดตลอดเวลาแล้วก็ชัดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาเลยมีแต่ภาพตัวเองครองใจตัวเองตลอดทำให้พระโสดาบันเนี่ยไม่หลุดออกไปข้างนอกเลยโอ้ขนาดโสดาบันไม่หลุดนั้นเราจะได้หรือเปล่าเนาะได้ไหมโยมเพราะอะไรพอเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้แล้วจิตของพระโสดาบันจึงรู้ได้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติชัดเจนอริยสัจ4จะปรากฏชัดเจนมากแล้วพระโสดาบันจะไม่หวนกลับไปสู่การตกต่ำได้อีกเลยตกต่ำหมายความว่าอะไรหมายถึงจิตที่หลุดออกไปไม่มีอีกเลยทำให้นรกปิดแสดงว่าจิตของใครหลุดอยู่รั่วอยู่นรกมีอยู่ถ้าคนไหนนี้ไม่หลุดคนนั้นปิดนรกแล้วปิดยากไหมโยมเมื่อไรจะปิดเมื่อไรเมื่อไรจะปิดได้นะนรกสังเกตว่าเวลารั่วอะไรนะคิดดีหรือเปล่าล่ะเวลามันหลุดไปเมื่อไรคิดดีไหมคิดแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยสังเกตไหมเวลาแวบไปคิดไม่ดีแหละนรกทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกว่าคิดราคะไปเป็นเปรตคิดโทสะเป็นนรกคิดโมหะเป็นเดรัจฉานเสียหมดเลยก็วันๆแค่คิดสามเรื่องนั่นเลยน่ากลัวไหมจิตเอาอยู่นะจิตเอาอยู่ถ้าไม่มีภาพตัวเองนะไม่อยู่หรอกฉะนั้นพระโสดาบันวันๆเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียววันๆหนึ่งก็เห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนเห็นสรีระนี้ทั้งหมดแจ้งสว่างแล้วก็ไม่มีดับเลยตลอดชีวิตไม่ใช่เห็นเมื่อคืนบางวันเห็นกลางคืนชัดกลางวันไปไหนหายไปแล้ว
หรือนึกเห็นก็เห็นนึกหายก็หายไม่นึกก็ไม่เห็นนึกเมื่อไหร่ก็เห็นวันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้พระโสดาบันนึกไม่นึกก็เห็นอยู่งั้นเนี่ยไม่นึกก็เห็นนึกก็เห็นเพราะมันเป็นเครื่องอยู่แล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตจะไม่มีรั่วเลยไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่หลุดแล้วก็ไม่เผลอเลยไม่เผลอนะเราสังเกตเผลอเมื่อไหร่ก็คือหลุดถ้าไม่เผลอก็คือไม่หลุดบางคนบอกว่าถ้าไม่เผลอเนี่ยคงจะเหนื่อยหน้าดูนะคงจะคุมหน้าดูเลยนะเปล่าไม่ได้คุมทุกอย่างเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยเป็นอริยมรรคมีองค์8ด้วยเป็นมหาสติด้วยเพราะการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นสติเป็นในตัวทำให้เป็นสติปัฏฐาน4นะทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่า การเห็นตัวเองนั้นเป็นสมาธิเป็นในตัวเราสามารถจะคุมจิตดูหมดแล้วถึงได้ปิดนรกได้ไงสังเกตไหมว่าจิตคิดไปเนี่ยจิตไม่สงบเนี่ยยังไม่พอนะจิตคิดอกุศลด้วยดิมันร้ายกว่าไม่สงบอีกนะจิตที่ไม่นิ่งนี่ก็เราก็บอกว่าไม่นิ่งไม่สงบแต่จิตไม่นิ่งนั้นยังไม่พอคิดชั่วๆอีกถามว่าคิดชั่วๆคิดอกุศลนั้นเราจงใจคิดไหมไม่ได้จงใจมันคิดมันเองอะทำไมล่ะเราห้ามไม่ฟังยังไม่หยุดชุดเขาไม่ไหวมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเลยตามเลยแล้วคนที่ไปนรกเขาอยากไปกันไหมไม่มีใครอยากไปแต่ทำไมเขาไปกันเยอะเพราะมันลังไม่หยุดชุดไม่ไหวใจมันลากไปมันก็ต้องไปแสดงว่าใจนี่ลายจูงเราไปเราก็ต้องไปกับเขาเพราะอะไรคุมเขาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าใครจะไปใครอยากไปล่ะแต่ทำไมไปจนมากมายเพราะว่าคุมไม่อยู่ทำไมคุมไม่อยู่เพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจทำไมจิตไม่อยู่ในอำนาจเพราะจิตนั้นมีภาพเขาภาพเขาก็เลยจูงจิตเราไปแสดงว่าถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายจิตผู้ชายก็จูงจิตผู้หญิงไปเป็นนรกถ้าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็ผู้หญิงนั่นแหละจูงจิตผู้ชายไปนรกภาพนั้นแหละจูงจิตเราไปแต่ถ้าไม่มีภาพนั้นล่ะการจูงจิตก็ไม่เกิดขึ้นเพราะภาพเรามีเราก็จูงเองสิถ้าภาพเขาก็จูงภาพจิตเราแสดงว่าจิตเราแต่ภาพเขาก็จูงเราไปตามใจชอบลงนรกหมดแต่ถ้าจิตเราภาพเราเรื่องอะไรเราจะไปนรกฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดนรกได้เรื่องอะไรจะไปไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะจูงจิตเราคือมันอยู่ในอำนาจแล้วเพราะอะไรเพราะมีภาพของเราฉะนั้นภาพของเรานี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องมีต้องสร้างต้องอบรมให้เกิดเพราะภาพเรานั่นเองเป็นวิปัสสนาญาณเป็นตัวทำลายกิเลสทำลายภาพทุกภาพให้ออกจากจิตใจจากจิตใจของเรานั้นออกไปให้หมดเลยด้วยภาพเราเขาเรียกว่าล้างภาพเขาด้วยภาพเราเอาภาพเราไปไล่ภาพเขาออกให้หมดเลยมันมีเขาเรียกว่าคู่กรณีกันว่าขณะนี้เนี่ยเรายังไม่อบรมเนี่ยมีแต่ภาพเขาเต็มไปหมดยกเว้นภาพเราคนเดียวสมมุติว่าเรามีภาพเราขึ้นมาคนเดียวก็โละภาพเขาทิ้งออกทั้งหมดได้
ภาพเขาทั้งหมดนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งภาพเราคนเดียวนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งกำลังสู้กันอยู่นะใครจะชนะนะใครจะชนะถ้าภาพเราไม่ขึ้นมาภาพเราไม่ตั้งไว้ให้แก่กล้าไม่มีทางภาพเขาก็แทรกแซงได้เราจะให้ภาพใครแทรกแซงไม่ได้เวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีแต่ภาพเราตลอดเวลาเราตายปุ๊บก็ภาพเราตายพร้อมกันไปเลยเราจะไม่เกิดอีกเลยคนที่เกิดก็คือเวลาเราตายปุ๊บจิตเราไปอยู่ภาพคนอื่นไปเกิดต่อไปนี่คือความเกิดนะเราจะแก้ความเกิดนี้แล้วก็ไปสู่ความไม่ตายถ้าเราไม่เกิดความตายก็จะไม่มีแต่ถ้าความเกิดมีอยู่ความตายก็มีอยู่เราจะไปแก้ที่ความเกิดและความเกิดเรารู้ไหมมาจากไหนมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากไหนมาจากกิเลสกิเลสมาจากไหนมาจากภาพคนอื่นฆ่าภาพคนอื่นซะภาพเราขึ้นมากิเลสก็หมดเมื่อหมดเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายเราตายจริงนะแต่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่ไหวเบื่อร่างนี้แล้วถ้าใครเห็นจะเบื่อหมดเลยไม่มีใครรักตัวเองเลยถ้าใครเห็นได้นะจะรักยังไงก็รักไม่ลงเพราะมันไม่มีอะไรน่ารักไอ้ที่เราไม่เห็นนั่นมันถึงได้รักเท่ากับว่าเรารักทั้งที่ไม่เห็นแต่ถ้าไปเห็นแล้วไม่มีใครรักลงเลยทุกคนจะเบื่อหน่ายไม่น่าเชื่อนะว่าตัวเราทุกคนถ้าเห็นได้นะไม่มีใครรักไม่ลงเลยไม่มีใครรักร่างนี้เลยเพราะรักไม่ไหวเพราะมันไม่มีอะไรน่ารักนะก็กลายเป็นว่ารักเรานั้นก็รักเขานั่นเองแต่ถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขานั่นเองอันเดียวกันหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงทุกคนก็แยกกันไปเป็นพรหมจรรย์หมดเลยไม่เอามาแล้วนะเมื่อก่อนไปนึกถึงเขาก็ไปเลยล่ะนะราคะโทสะโมหะก็ไปอันนี้แหละจึงว่าการละกิเลสเกิดขึ้นโดยการที่อบรมมรรคข้อที่หนึ่งเนี่ยการเข้าใจของมรรคก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาทั้งหกนั้นการดับทุกข์ก็คือนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งแจ้งคือภาพเหล่านั้นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นเมื่อเราอบรมในตัวเราจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะเป็นเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็คือมรรคข้อที่2จิตของเราอยู่ข้างนอกก็คือกามวิตกอยู่กับคนอื่นก็กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นจิตอยู่ในตัวเองก็เป็นวิตกอีกฝ่ายหนึ่งเราสร้างวิตกฝ่ายนี้ให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากก็กลายเป็นล้มระบบวิตกทั้งเก่านั้นออกไปกลายเป็นมรรคข้อที่2นะส่วนข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นั้นเกิดจากการที่จิตเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยตลอดเวลาเมื่อจิตเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นในสรีระนี้ว่าไม่น่ายินดีทั้งปวงแล้วก็ไม่น่ายินดีทั้งปวงแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เคยนำมาพูดว่าคนตีความหลายอย่างว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบคนที่ตีผิดกับคนที่ตีถูกคนที่ตีผิดหมายถึงว่าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาตั้งอยู่ดับไปเราไม่ต้องทำอะไรคนนั้นก็ละอะไรไม่ได้นั่นเองเขาเรียกว่าเห็นแล้วก็ละไม่ได้ตีความแล้วก็ละไม่ได้ละอะไรไม่ได้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาหมายถึงว่ารูปก็คือร่างกายนี้เกิดขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยอาหารเมื่อไม่มีอาหารร่างนี้ก็แตกดับเกิดขึ้นต้องมีแก่มีเจ็บตายเป็นธรรมดา
เราอย่ายินดีเลยนะถอนความยินดีถอนฉันทราคะนั้นเสียส่วนจิตที่ไปคิดข้างนอกเนี่ยเมื่อเราเห็นเรายึดร่างนี้เป็นเราแล้วเนี่ยจิตก็วิ่งไปเป็นนามธรรม4ตัวนั้นก็คือจิตวิ่งออกไปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนั่นก็ไม่ใช่ของเราเราต้องดับจิตเหล่านั้นซะด้วยการตัดที่ผัสสะการที่ตัดที่ผัสสะหมายถึงว่าจิตของเราวิ่งไปทางตาก็อย่าให้ไปทางตาผัสสะก็จะไม่เกิดจิตเราวิ่งไปทางหูวิ่งไปก็เกิดผัสสะเมื่อเราตัดก็จะไม่เกิดไม่ให้จิตไปทางหูทางตาทั้งหมดผัสสะก็ขาดอันนั้นเราต้องตัดเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่หมายมั่นว่านั่นเป็นเราควรละเสียตัดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ละเป็นธรรมดาแล้วสามารถจะหาอุบายออกเรื่องนี้ได้แล้วทำให้เกิดความสงบขึ้นมานะเกิดความสงบขึ้นมาว่าจิตของเรานั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเราอย่าหมายมั่นทำลายฉันทราคะหรือความยินดีนั้นเสียทั้งรูปนี้ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้พูดยากนะขอให้เห็นก่อนเห็นแจ้งก่อนแล้วจะมีคำตอบออกมาเองแต่ถ้าใครไม่เห็นแจ้งมันก็ยังงงๆอยู่นั่นแหละนะพูดยากอะพูดยากเพราะว่าการเห็นแจ้งนั้นมันเห็นแจ้งด้วยตาไหนไม่ใช่ตานอกตานอกนี่เราจะหลับจะลืมไม่มีความหมายนะตาในนั้นสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านเอาตาในเป็นประมาณไม่เอาตานอกเป็นประมาณตาในนั่นเองเป็นตาที่ใจที่สว่างสวัยตานอกนี่จะหลับก็ช่างเถอะความเห็นข้างในก็สว่างอยู่นั่นเองตานอกจะหลับจะลืมแต่ตาในคงที่สว่างสวัยอยู่เราจะเห็นทุกอนูขุมขนของเราทุกอย่างเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นเห็นหมดเลยแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยเราต้องอบรมอีกนานนะอบรมนานไป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 เราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดในโลกนี้เราจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเราจะไม่อยู่กับใครจิตของเราอยู่กับเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาแต่ถ้าจิตเราไปอยู่กับคนอื่นการสูญเสียอำนาจก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะให้อำนาจกลับมาสู่เราก็คือเห็นตัวเองและเมื่อจิตเราตั้งอยู่ในตัวเองตลอดเนี่ยทำให้เกิดทำสองอย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าฮิริโอตตัปปะฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปจะเกิดขึ้นทำสองอย่างนี้จะคุ้มครองเราทุกคนทำจะเกิดหมดเลยในขณะเดียวกันจิตเราไปอยู่กับคนอื่นทำสองอย่างก็จะเกิดเหมือนกันแต่มันตรงข้ามกันตรงข้ามอย่างไรฮิริก็กลายเป็นอหิริกะโอตตัปปะแปลว่าความสะดุ้งกลัวก็กลายเป็นอโนตตัปปะนะแสดงว่าจิตมีภาพเขาอหิริกะอโนตตัปปะเกิดจิตเรามีภาพเราฮิริโอตตัปปะจะเกิดแล้วฮิริโอตตัปปะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราซักฟอกสัมมาวาจาของเราดีขึ้นวาจาของเราจะกั้นกรองว่าวาจาใดไม่เหมาะไม่ควรเราจะไม่พูดวาจาใดเหมาะควรเราถึงจะพูดแล้วเวลาพูดไม่ดีเราเสียใจมากทุกข์เหลือเกินเราละอายต่อคำพูดเหล่านั้นเมื่อก่อนไม่ละอายแต่เมื่ออบรมมรรคละอายหมดเลยละอายที่จะทำความชั่วนั่นอีกแล้วก็กลัวบาปมากซึ่งจะไปซักฟอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยให้ดีขึ้นเขาเรียกว่าศีลสังวรนะศีลก็จะดีขึ้นเป็นศีลอริยมรรคส่วนข้อที่6
สมาวายโมความเพียรชอบเราก็ถือว่าสมปทาน4เป็นความเพียรชอบของเราก็คือ 1. เราจะพยายามเพียรให้เห็นตัวเราที่ไม่เห็นให้เห็นเกิดขึ้นด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนะเราจะพยายามสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นนั้นให้เห็นขึ้นด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งเพราะความเห็นตัวเองตั้งจิตตั้งจิตตั้งไว้กับภาพตัวเองนั้นเป็นกุศลท่านจึงเรียกว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นกุศลชนิดหนึ่งก็เรียกว่าเพียรสร้างกุศลนั่นเองสองก็คือรักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่นะพินโยภาพหมายถึงว่าให้ภาพปรากฏอยู่เสมอข้อที่สองนี้เปลี่ยนไปก็คือการรักษาภาพของตัวเองไว้เท่ากับรักษากุศลนั่นเองสังเกตไหมว่าภาพตัวเองอยู่เมื่อไหร่จิตเราปรากฏภาพตัวเองนะจิตเราจะไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลบริบูรณ์อยู่แต่ขณะเดียวกันจิตเราหลุดไปหาคนอื่นปุ๊บเนี่ยอกุศลขึ้นทันทีเลยสังเกตไหมเวลาจิตเราแวบไปคิดเนี่ยคิดไม่ดีอยู่เลยคิดคอยจะคิดอกุศลอยู่เลยสังเกตไหมแต่ถ้าจิตอยู่ในตัวเราจะไม่เป็นนะไม่เป็นคนเราทุกคนเนี่ยมันหนักใจตรงที่ว่าจิตไม่สงบนั้นก็ทุกข์อยู่แล้วแต่จิตคิดอกุศลเนี่ยมันทุกข์ซ้ำสองทุกข์มากกับจิตที่คิดเกเรคิดอกุศลเยอะมาก บางคนคิดว่าจิตคิดไม่ดีเนี่ย เราจะฝึกด้วยการด่าการดุการด่าการว่าการกล่าวการสอนโยมเคยสอนจิตไหมมันเชื่อไหมด่ามันเชื่อไหมยิ่งด่ามันยิ่งเอาใหญ่เลยยิ่งสอนยิ่งยุเอาใหญ่เลยมันไม่เคยยอมเราเลยนะลองสอนจิตดูดิเวลาคิดไม่ดีก็สอนมันหน่อยนึงเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วสอนไม่จนเลิกสอนไม่มีผลจนคนสอนนี่ท้อเลยไม่มีผลไม่มีผลเลยเชื่อเถอะสอนจิตไม่มีผลหรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันเดินทางผิดสอนยังไงก็ไม่มีผลแต่ถ้าจิตเดินทางถูกสอนยังไงก็มีผลมันอยู่ที่ตั้งของจิตนะมันอยู่ที่จิตเนี่ยตั้งผิดทุกอย่างไม่มีผลสอนยังไงก็ไม่มีผลแต่ถ้าตั้งถูกมีผลคนที่ไม่รู้ลึกกว่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะรู้ลึกปัญหาตรงนี้ว่าการที่จิตเราไปตั้งภาพคนอื่นไว้เนี่ยยังไงก็แก้ไม่ได้เรื่องอกุศลเกิดขึ้นตลอดแต่ถ้าจิตตั้งที่ผมขนเล็บฟันหนังตั้งในตัวเองยังไงก็มีผลฉะนั้นเชื่อไหมว่าจิตที่คิดไม่ดีคิดอกุศลเนี่ยอกุศลนี่คิดบอกตรงๆนะคือคิดอยู่3ประเภทบรรดาจิตที่คิดไม่ดีเนี่ยมี3วิประเภทเขาเรียกว่าอากุศลวิตก3อย่างแบ่งประเภทเป็น3อย่าง1คิดไปทางกามคิดลามกนั่นเอง2คิดไปทางโกรธคิดประทุษร้ายคิดจองเวรคิดพยาบาทคิดอาฆาตแค้น
คิดไม่ยอมไม่ยอมกันไม่ยอมใครสามก็คือคิดเบียดเบียนคิดจะกลั่นแกล้งจะแก้ไขหรือจะโต้ตอบอย่างไรกับคนคนนั้นคนนี้เบียดเบียนคนนั้นคนนี้ทำยังไงสามอย่างนะบรรดาคิดที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าคิดลามกเขาเรียกว่ากามวิตกคิดทั้งจะแก้แค้นหรือว่าอาฆาตมาดร้ายใครก็เรียกว่าพยาบาทวิตกและคิดจะกลั่นแกล้งหรือการกระทำที่โต้ตอบเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วสามอย่างนี้จะดับไม่เหลือด้วยอริยมรรคถ้าใครอบรมอริยมรรคได้เห็นตัวเองได้สามอย่างจะเรียบหมดเลยจะไม่มีอีกเลยซึ่งจิตดวงนั้นจะงดงามมากน่ารักมากน่ารักงดงามซึ่งเมื่อก่อนเราด่าทุกวันดุด่าว่ากล่าวทั้งวันน่าชังจิตดวงเดียวกันไม่ใช่จิตดวงอื่นแต่ตั้งต่างกันที่ตั้งของจิตต่างกันจิตก็เลยต่างด้วยอาการตั้งเขาเป็นอย่างหนึ่งตั้งเราเป็นอย่างหนึ่งถ้าตั้งเราเป็นกุศลตั้งเขาเป็นอกุศลฉะนั้นเราไม่โทษที่จิตแต่โทษที่ตั้งของจิตนะเท่ากับว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยยมักเท่านั้นที่จะทำลายความคิดอกุศลเหล่านี้ให้พินาศไปอีกหน่อยเราจะไม่มีความคิดเหล่านี้อีกเลยในใจของเราซึ่งใจของเราจะงดงามน่ารักเท่ากับว่าการอบรมจิตเรื่องอกุศลนี้เนี่ยไม่ได้อบรมด้วยการดุด่าว่ากล่าวไม่ใช่ทางแก้ด้วยการดุด่าว่ากล่าวใจตัวเองเวลาคิดไม่ดีก็สอนเขาด่าเขาดุเขาไม่มีทางสำเร็จด้วยวิธีนั้นจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งด่าก็เหมือนยิ่งมากอะลองทำดูสิแต่ถ้าเราจะอบรมมรรคเนี่ยไม่ต้องด่ามันเดี๋ยวมันหมดเองเพราะมีกรรมวิธีที่ทำให้เขาหมดได้ซึ่งจิตเราเนี่ยสงบด้วยเป็นสมาธิด้วยจิตเราเย็นด้วยแล้วก็ไม่มีอกุศลด้วยซึ่งมันงดงามไปหมดแต่ปกติคนทั่วไปเนี่ยไม่สงบนั้นก็ทุกข์อยู่แล้วจิตไม่นิ่งก็ทุกข์อยู่แล้วยังคิดไม่ดีอีกซ้ำเติมก็ไปอีกมันหลายความทุกข์ที่ซ้อนเข้าไปปัญหานี้ถ้าไม่ใช้มรรคไม่มีทางไม่มีทางถ้าสมาธิก็ไม่มีทางเราสังเกตไหมเราทำสมาธินิ่งตอนที่นิ่งไม่เป็นไรนะจิตดีอยู่นะแต่ออกจากสมาธิลองเด็ดเราคิดไม่ดีอีกละไม่หายสมาธิไม่มีทางหายได้มันหายตอนเข้าหน่อยเดียวออกมาก็มีเหมือนเดิมอกุศลลามกอยู่ในนั้นหมดคือเราห้ามไม่อยู่จนตัวเองเนี่ยต้องยังไงอ่ะตัวเองรังเกียจตัวเองเนี่ยมากกับความคิดที่ไม่ดีนั้นไม่สามารถจะระบายให้ใครฟังได้เพราะระบายไปก็ขายขี้หน้าตัวเองเก็บไว้ในความในใจแต่มันก็เป็นของเน่าเหม็นอยู่ในใจที่เราแก้ไม่ตกอริยมรรคเอาออกให้หมดได้หมดเลยสะอาดหมดจดต่อไปเราจะไม่มีเรื่องอกุศลเหล่านี้ไม่มีอีกเลยนะจึงว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือให้เห็นตัวเองไว้ให้สร้างความเห็นตัวเองรักษาภาพตัวเองไว้เราจะไม่มีอกุศลต่อไปจิตเราจะน่ารักมากแล้วสงบด้วยเย็นด้วยแล้วเรื่องอกุศลจบเลยไม่มีเราถึงจะไม่ตกนรกและองค์อกุศลเหล่านี้นรกทั้งนั้นเลยบอกให้ถ้าเราห้ามไม่อยู่เท่ากับเราตกนรกไม่คุมไม่อยู่นั่นเองนะน่ากลัวนะนะฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกไม่พอโยมสมาธิเป็นการยั่งเชิงเท่านั้นเองเหมือนเราชิมแต่ไม่ยังไม่อิ่มท้องเนี่ยเหมือนเราจะซื้อของซื้อกับข้าวหรือจะซื้อผลไม้เราขอชิมหน่อยได้ไหมชิมแล้วรสชาติดีเราก็จะค่อยซื้อฉะนั้นสมาธิแล้วเราชิมให้จิตนิ่งให้สงบดูที่มันมีความสุขไหมมันเย็นไหมล่ะมันมีความสุขโอ้สงบมันสุขเนี่ยมันสงบดีนะแต่แค่ชิมยังไม่ได้แก้ไขอะไร
ฉะนั้นสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องอบรมมรรคเข้าไปอีกถึงจะเอาอยู่เท่ากับว่ามรรคเป็นขั้นตอนที่ยิ่งยวดหรือยิ่งขึ้นไปส่วนสมาธิเป็นพื้นฐานที่เราฝึกกันฉะนั้นใครจะคิดว่าทำสมาธิแล้วจบแล้วปัญหาจบไม่ได้ไม่จบนะเอาสมาธิมีเหมือนเดิมมันไม่ได้ละอะไรนี่สมาธิเป็นแค่พักหน่อยเดียวเท่านั้นเองเหนื่อยนักพักก่อนเท่านั้นเองนะอันนี้แหละจึงว่าอริยมรรคมีองค์8ก็คือขบวนการของการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตเลยเพราะปกติจิตของเราจะเดินทางไปข้างนอกใช่ไหมไปหาคนอื่นอันนั้นเป็นทางเก่าแล้วเราปิดทางเส้นเก่าเสียอย่าให้ทางเส้นเก่านั้นมีต่อไปคือขุดรากถอนโคนทิ้งเลยไม่เอาระบบนั้นไม่เดินระบบนั้นแล้วเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเท่านั้นซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราทำแบบนี้แต่พุทธเจ้าสอนน่ะส่วนที่คิดถึงเขานั่นน่ะธรรมชาติสอนเรามาทำให้ทำอย่างนี้เชื่อไหมว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เกิดมาปุ๊บเริ่มลืมตาขึ้นมาอ้าวเจ้าจงใช้ตานะเอามีหูอ้าวเจ้าจงใช้หูนะจมูกลิ้นกายใจเขาสอนเราตั้งแต่เกิดออกมาเลยลืมตาอ้าปากมาเขาสอนว่าให้เดินทางเส้นนี้นะซึ่งธรรมชาติเขาสอนให้เราตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเขาสอนทางนั้นทำไมเราต้องปฏิเสธซะเพราะว่าเราเดินทางแล้วนำทุกข์มาให้แก่เรามากมายเพราะทางนั้นเป็นทางธรรมชาติสอนเราเราจึงปฏิเสธทางเส้นนั้นเท่ากับว่าเรามาปฏิเสธธรรมชาตินั่นเองเพราะอะไรเพราะรับผลของธรรมชาตินั้นไม่ไหวนำเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดมีทุกข์มากมีทุกข์เป็นผลแต่จิตเนี่ยเขาไม่ได้สอนว่ามีจิตแล้วมาคิดถึงตัวเองนะคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมธรรมชาติก็ไม่ได้สอนให้ทำให้เราทำนะสอนให้เราทำใช่ไหมไม่มีใครสอนแต่พุทธเจ้าสอนเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสอนว่าทางแก้ก็คือเอาจิตมาดูตัวเองซะถ้าพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกก็ไม่ได้สอนคำนี้รอให้ธรรมชาติสอนต่อไปปล่อยธรรมชาติสอนต่อไปทายเดียวซึ่งไม่มีการคานอำนาจของธรรมชาติได้เลยฉะนั้นการอุบัติขึ้นมาของพุทธเจ้าสอนทางเดินเส้นใหม่ให้เพราะทางเส้นเก่าปิดเสียอย่าเดินนั่นคือทางของมารส่วนทางพุทธเจ้ามาทางเส้นนี้ผมคนเล็บฟันหนังมาดูตัวเราและให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งนั้นเห็นด้วยตาไหนและจะแจ้งตลอดเวลานั่นคือการดับทุกข์การดับทุกข์ทำให้เราเนี่ยวันมีแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นจิตเรามีภาพเราจิตเราควรจะมีภาพเราสิเพราะอะไรจิตของเราควรจะมีภาพเราแต่ที่ผ่านมาจิตเราแต่มีแต่ภาพเขาเอาเขามาลกลุงลังเป็นขยะอยู่ในใจเราตลอดเวลามันถูกไหมจิตเราแต่เอาเขามาเต็มไปหมดเราจึงไม่มีอยู่ในจิตนั้นเลยมันเสียหายมาเยอะแล้วอันนั้นหมายถึงทางเก่านะจิตเราภาพเขาต่อเนื่องไปเราสลัดภาพเขาออกให้หมดเลยจิตเราต้องภาพเราเราก็เลยเป็นตัวของตัวเองเราถึงได้คุมจิตอยู่ไงถ้าจิตเราภาพเขาคุมจิตไม่อยู่อกุศลก็ลุมเราแต่ถ้าจิตเราภาพเราอกุศลก็หมดสิ้นเราก็คุมจิตอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคุมจิตอยู่ได้หมดแล้วท่านใช้วิธีนี้วิธีนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8วิธีเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตใหม่แล้วจะไม่หวนกลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นอีกเลยนั่นคือชัยชนะก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายหรือพุทธมีพุทธเจ้าเป็นต้นนะพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ทำแบบนั้นฉะนั้นท่านจะไม่หวนกลับมาร่างกายนี้นะถ้าเราไม่เห็น
ถ้าเราไม่เห็นกันเราก็รักกันนะแต่ถ้าเราเห็นกันเมื่อไหร่เรารักไม่ลงเลยเราเบื่อหน่ายที่สุดเพราะร่างกายนี้ไม่มีอะไรน่ารักเลยแต่ขอให้เห็นนะขอให้เห็นการอบรมความเห็นเกิดขึ้นได้การเห็นแจ้งตรงนี้เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะจากขุ่งอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิตรงนี้จากขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วมันสว่างไปหมดชัดเจนในตัวเราฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนต้องอบรมมรรคมรรคนี้ยังมีการประพฤติอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์แต่ถ้าโลกนี้ไม่มีมรรคโลกนี้ว่างแน่อริยมรรคเป็นทางสายเดียวที่ทำให้เราเดินไปสู่ความหลุดพ้นได้ฉะนั้นเราพ้นทุกข์เนี่ยก็คือพ้นจากอารมณ์ทั้งหมดนั่นเองพ้นจากภาพเขานั่นเองเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้รอวันตายอยู่จิตอยู่ไหนอยู่ในหัวถึงเท้านะหัวถึงเท้าของเราเท่านั้นแหละจิตเราจะสว่างสวัยทุกเนื้อหนังของเราทุกอนูขุมขนของเราเราจะเห็นแจ้งและความแจ้งตรงนี้จะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงจะไม่มีการดับนะอันนี้คือเห็นแจ้งจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นราคะโทสะโมหะตั้งไม่ได้เมื่อจิตอยู่อย่างนี้นะจิตอยู่อย่างนี้ตั้งไม่ได้แล้วมีหนำซ้ำตัวเองก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองเท่าไหร่ก็เบื่อเขาเบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเขาก็ผลักออกรักเราก็รักเขารักเขาก็คว้าเข้ามาแบบนั้นฉะนั้นหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงทุกคนก็แยกกันไม่มีอะไรกันเพราะราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นจิตจึงไม่มีอารมณ์จิตหลุดออกจากอารมณ์มาเขาเรียกว่าหลุดพ้นและหลุดพ้นตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานนะนิพพานนั้นนิพพานแปลว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรร้อยรัดล่ะอารมณ์ของเรานั้นร้อยรัดมัดใจเราไว้ติดอยู่กับโลกถ้าเราหลุดออกมาได้นั่นคือการหลุดพ้นและจะไม่หวนกลับไปสู่สภาพเดิมได้อีกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะจิตมันคุมอยู่นะจิตนี่จะคุมอยู่ 100% เลยนะสมาธิเราจะมีคือสมาธิเนี่ยไม่ได้ว่าต้องมีตอนเข้าสมาธิเท่านั้นออกมาจะไม่มีไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิปุถุชนเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็ไปนู่นไปนี่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีส่วนสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีตลอดเวลาท่านจะไม่ไหลไปไหนพ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากหมูกลิ้นกายใจจะไม่มีการไปของจิตนั้นจิตอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั่นตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั้นแต่ปุถุชนตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปไหนไปทั่วกันไม่เคยอยู่ด้วยกันต่างคนต่างไปไร้ทิศทางแต่พระยาเจ้าท่านอยู่ด้วยกันตลอดเพราะอะไรเพราะท่านเอาเป็นเครื่องอยู่เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาคนอื่นเป็นเครื่องอยู่นะคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นเรื่องของกิเลสตัวเองอยู่กับตัวเองก็เป็นเรื่องของการดับกิเลสนั่นเองนะอันนี้ก็เรื่องของว่าปีใหม่เราจะทำชีวิตให้เราใหม่ไหมใหม่ก็ต้องเดินทางเส้นใหม่สินะถ้าปีใหม่จะเดินทางเส้นเก่าอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นคนเก่าต่อไปนะจะคนใหม่ได้ไงอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยปีใหม่เดินทางเส้นใหม่ดีไหมทางเส้นเก่าไม่เอาแล้วกิเลสเยอะเหลือเกินคือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถจะล้มธรรมชาติได้สำเร็จยืนเหนือธรรมชาติเหล่านั้นเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติก็เหนือโลกนั่นเองธรรมชาติก็คือโลกเท่ากับว่าเราปฏิเสธธรรมชาติและทำลายระบบธรรมชาติเสียได้คนนั้นทำลายทุกข์หมดแล้ว
จิตไม่ไปไม่มีทุกข์จิตไปทุกข์ก็เกิดนะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนต้องอบรมนะเพราะว่ามรรคเนี่ยน้อยคนที่จะมาอธิบายได้นะยากเพราะว่าคนที่จะเข้าใจมรรคนี่หายากมากนะถ้าคือไม่ลงมือปฏิบัติจะพูดไม่ได้เลยจะพูดไม่ออกเลยจะพูดไม่ถูกเลยนะพูดตามข้อได้แต่อธิบายไม่ได้หรอกเพราะยากเพราะมรรคนี่ยากต่อการไม่ใช่อยู่ในวิสัยตรรกะไม่ใช่วิสัยการคดคิดค้นหรือเข้าใจไปเองไม่ใช่มันจะต้องมีการปฏิบัติถึงจะเข้าใจนะ ข้อที่6ก็คือว่าความเพียรของเราก็คือสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้แล้วก็ตัดภาพคนอื่นออกไปแล้วก็ไม่ให้จิตรั่วไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จเขาเรียกว่าสมัปทาน4ส่วนจิตที่พิจารณาร่างกายไปเห็นกายในกายเห็นทั้งภายนอกภายในเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4หลังจากเราพิจารณาตัวเองจบเนี่ยเราจะเป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาแล้วก็น้อมไปทางวิชชา3นะทำฌานก็คือจิตรวมเป็นสมาธิอย่างที่เราฝึกครั้งแรกนั่นแหละเรามาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราทำสมาธิฌานเกิดขึ้นเพราะว่าเราพิจารณาตัวจบที่พระอนาคามีแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วเราก็ทำฌานขึ้นมาตอนนี้ทำฌานทำไม่ยากแล้วทำง่ายเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่มีอารมณ์แล้วเราก็ทำฌานขึ้นมาโดยไม่ยากไม่ลำบากเมื่อทำได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้อำนาจฌานเนี่ยไประลึกชาติได้ก็เรียกน้อมไปทางวิชชา3สามารถจะระลึกชาติของตัวเองได้มากมายและสามารถจะระลึกชาติของผู้อื่นได้เห็นภพชาติของผู้อื่นได้แล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชา3เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาเขาเรียกว่าของแถมของแถมก็คือคุณพิเศษอันนี้แหละจึงว่าเป็นแนวทางของพระยาเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้อบรมไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยการอบรมอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อคนไหนที่อบรมหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นยังไงก็คือจิตไม่มีการไปกันมาอีกแล้วจิตเป็นหนึ่งและจิตเราจะคุมได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าจิตก็คุมไม่ได้ร่างกายก็คุมไม่ได้นี่ไม่ใช่นะแต่ร่างกายคุมไม่ได้จริงๆต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามอำนาจของเขาเพราะมันเป็นของโลกส่วนใจตรงนั้นคุมได้แล้วอยู่ในกำมือแล้วเราจะนั่งจะนอนจะอยู่ไหนเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใจอยู่ในอำนาจแต่กายไม่อยู่ในอำนาจเราจะตีเหมารวมว่าทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นสมาธิเกิดไม่ได้แน่นอนนะมีแต่อารมณ์ทั้งวันทั้งวันนะปีใหม่โยมเป็นคนใหม่ไหมล่ะโยมเป็นคนใหม่ไหมเดินทางเส้นใหม่ไหมล่ะนะเดินทางเส้นใหม่ก็คือมรรคนะเปลี่ยนเส้นทางเดิมเลยเส้นทางเก่าๆนั่นแหละไปอยู่เลยนะคิดอยู่เลยใจไปทางหูทางตาไม่ก็ภาพคนอื่นมันเยอะนะไปแต่ภาพคนอื่นไม่มาหาตัวเองเราก็ไปทางเก่าปิดทางเส้นเก่าได้นะทางเส้นใหม่ก็จะเปิดขึ้นมาเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นปีใหม่เราก็เป็นคนเก่านะปากก็พูดว่าปีใหม่ทำอะไรใหม่ๆความจริงใหม่ไม่ลงหรอกเก่านั่นแหละพูดไปอย่างนั้นเนี่ยนะไม่มีใหม่สักอย่างพูดไปอวยพรทำใหม่ของอะไรใหม่ๆ
ไม่เก่านั่นเองก็เป็นจะเก่าไงเดินทางยังกันเก่าเลยเส้นเดินเก่ามันก็เป็นของเก่านั่นเองทางไม่เปลี่ยนจะเป็นของใหม่ได้ยังไงเข้าใจไหมมรรคเป็นยังไงมรรคคือการเดินทางคนละเส้นทางกับโลกตรงข้ามกันโลกคิดถึงเขาแต่มรรคคิดถึงเราคิดถึงตัวเองซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนแต่โลกเนี่ยธรรมชาติสอนตั้งแต่เกิดมาเกิดมาเนี่ยตาลืมขึ้นมาก็ใช้ตาแล้วหูขึ้นมาก็ใช้หูจมูกลิ้นใจซึ่งเขาสอนให้เราเดินทางโลกแต่เมื่อเราเดินแล้วมาหลายชาติเราเห็นว่าโลกโหดร้ายทารุณนะก็เลยว่าคิดจะหนีธรรมชาติเหล่านี้ ก็ยังไงก็ปีใหม่ก็ให้ทางเส้นใหม่ก็แล้วกันเนาะทางเส้นใหม่เราจะต้องเดินนะวันนี้ก็เรียกว่าให้ชื่อว่าทางเส้นใหม่แล้วกันเดินทางเส้นใหม่จิตใจคนเราจะได้เป็นของใหม่ๆในเมื่อปีใหม่ไม่เอาคนเก่าแล้วคนใหม่วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ